เอาละเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำต้นต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็อากาศดีเนาะอากาศดีเนาะเย็นสบายสบายภายใต้ร่มเงาของม่านม่านอะไรม่านหมอกได้ไหมกรุงเทพไม่มีเห็นเมฆเลยวันนี้ไม่มีเมฆเลยนะมีแต่ปริมาณไอ้น้ำมันก็กระจายไปทั่วไม่รู้มองไปไหนก็เห็นแต่ปริมาณไอ้น้ำไม่มีเมฆสักก้อนเลยมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมครับบ่งบอกเป็นไปได้ไหมภายใน3ถึง5และไม่เกิน7วันฝนจะตกเออภายใน3 ถึง5ไม่เกิน7วันฝนจะตกได้ไหมเนี่ยถ้าหากว่าผมดูตามประสบการณ์ตรงเนี่ยนะผ่านมาถ้าหากว่าบรรยากาศเป็นเช่นนี้ไม่นานนักไม่นานนักนะปริมาณของไอ้น้ำมันจะเกาะกลุ่มกันเป็นแบบผืนใหญ่เลย
ผืนใหญ่แล้วนะผืนใหญ่แล้วนะแล้วก็ฟึบมาแล้วพอๆกับเพดานพอๆกับพื้นเพดานนะเนาะคอนกรีตนะหนาสัก5นิ้วฟุตนึงบึ้มมาทีเดียวอะไรมันเกิดขึ้นล่ะครับสำหรับคนที่อยู่ใต้เมฆหมอกที่ว่าเนี่ยไม่รู้ลุงหมอกไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันถ้าเป็นเช่นนั้นนะตัวใครตัวมันอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่มีบุญก็อยู่ได้บุญไม่พอก็เจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆหรือเปล่าไม่ทราบเพราะ3ถึง5และไม่เกิน7วันลองดูฮะเท่าที่ดูเนี่ยนะหลังจากวันนี้ไม่ได้ไปไหนทำนู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็เลยนั่งคิดนั่งไปนั่งคิดไปเรื่อยคนมันคิดเนาะฟังนู่นฟังนี่ดูนั่นดูนี่ฟังทั้งดูดูมาดูไปดูมาอ่ะมีแต่คนทะเลาะกันเนี่ยหน้าจอก็ทะเลาะกันบ้านเมืองเนี่ยถ้ามีคนไม่มีคนที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดให้มันชัดเจนนะครับโดยที่ไม่มีความโน้มเอียงความโน้มเอียง บางทีแล้วมันมองหาความยุติธรรมมีผู้คนเขาพูดบอกว่าความไม่ยุติธรรมนั่นคือความไม่ยุติธรรมนั่นน่ะคือความยุติธรรมสวยไปได้ไหมเนี่ยก็เพราะความไม่ยุติธรรมนั่นแหละมันจึงเกิดคำว่ายุติธรรมขึ้นมาแล้วความยุติธรรมตรงนั้นแหละมันอยู่เมื่อมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของไม่ยุติธรรมโอ้เอาอะไรคิดปะเนี่ยลองฟังใหม่ใช่ครับความไม่ยุติธรรมนั่นแหละคือความยุติธรรมจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันความหมายเดียวกันเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นั่นแหละความหมายเดียวกันเลยเอาลองขึ้นต้นคิดดูสิเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไม่ยุติธรรมก็โง่ยุติธรรมก็โง่พอๆกันแล้ววะนั่นนะฮะขอให้เข้าใจแล้วบริบทหรือว่ากฎของโลกนะเอางี้ดีกว่ากฎของมนุษย์โลกกันแล้วกันกฎของมนุษย์โลกมีคำว่านั่นถูกนี่ผิดนั่นถูกนี่ผิดหรือนี่ผิดนั่นถูกก็เลยอะไรนะประเด็นปัญหามีเพียงหนึ่งปัญหาถ้ามีคนสองคนเข้ามาชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยคือโลกนะหนึ่งประเด็นปัญหาจะต้องมีคนมาชี้ถูกชี้ผิดถามว่าใครล่ะเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยนี่พอชี้ถูกชี้ผิดปุ๊บมีไบแอสเสมอไม่มีเท่าเทียมกันแน่นอนเพราะมันมีถูกมีผิดมนุษย์ไม่มีถูกไม่มีผิดก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันยังไงอ่ะครับพอๆครับว่าดีกับชั่วก็ดีคือถูกก็แล้วกันชั่วคือผิด
ราบใดที่มีทั้งโจทย์และจำเลยมันก็แย่งกันถูกอ่ะใช่ไหมเมื่อมีโจทย์ก็แย่งกันเพื่อให้ตัวเองถูกเมื่อเป็นจำเลยก็หาวิธีแย่งกันให้มันถูกเหมือนกันเนี่ยต่างคนต่างแย่งคำว่าถูกแล้วคนที่มาวิเคราะห์วินิจฉัยคำว่าถูกเนี่ยถามว่าคือใครล่ะโอ้ยไปแล้วแหละไปใหญ่แล้วพี่เอ๋ยจำไม่เลยครับพี่ปานาญาติโกโหติกากระบวนของโลกเนี่ยก็เรียกว่ากฎของมนุษย์โลกแล้วกันที่ตั้งขึ้นมาเป็นกฎหมายนะเป็นกฎหมายนะคือกฎของมนุษย์โลกที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของกันและกันกฎหมายทุกวันนี้บุคลากรผู้ที่จะมาตัดสินข้อพิพาทภายใต้กฎหมายซึ่งมีคำว่าโจทย์และจำเลยแยกกันถูกนั่นแหละครับก็ท่านผู้พิพากษาเห็นไหมใช่ป่ะใช่นะถามว่าผู้พิพากษาดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ของกฎของโลกเห็นไหมครับถ้าดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือว่ากฎของธรรมชาติก็ยังพอที่จะรับได้คือเปอร์เซ็นต์มันมากอะไรกันอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติไงผมเนี่ยพูดจังนะฮะในการออกกฎหมายต่อไปอนาคตข้างหน้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมาปรับกฎหมายอ่านไปแล้วทุกมาตราตีความเรียบร้อยแล้วภายใต้เคลื่อนภายใต้เงื่อนไขของคำว่าธรรมชาติผมว่านะกฎหมายอินเดียเบื้องต้นเนี่ยอาญาก็แล้วกันถ้าหาก็มีข้อพิพาทสักหนึ่งอย่างใครก็ตามคำว่าอาญานะคำว่าอาญาแปลว่าทำให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความเจ็บมีความปวดเลือดตกยางออก เจ็บตัวปวดตัวโดยกำปั้นโดยบาทาโดยเครื่องผ่อนแรงไม้หน้าสามนี่เป็นต้นเครื่องผ่อนแรงจะเป็นของแหลมของคมก็ตามทีผมว่าเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติมากกว่าเช่นเกิดมีข้อพิพาทหนึ่งเรื่องก็มันเกิดขึ้นจากคนสองคนเนาะเริ่มต้นมันเกิดจากคนสองคนทุกเรื่องแต่คนหนึ่งคนมีเพื่อนฝูงมีกลุ่มเห็นด้วยอันนี้ก็มีกลุ่มเห็นด้วยเหมือนกันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมคนสองคนเกิดประเด็นปัญหาใครล่ะครับเริ่มลงมือก่อนถ้าหากว่าใช้วาจาพูดจาทิ่มแทงกันยั่วยุนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเอาไหล่ชนกันชนกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ถือว่ามีความผิดแต่ถ้ากำปั้นขึ้นมาปุ๊บใครก็ตามปล่อยหมัดก่อนเปรี้ยงกฎธรรมชาติเล่นงานแล้วนะกฎหมายเขาจะเอาผิดกับคนที่เริ่มต้นลงมือก่อนโอเคมั้ยต่อยเข้าไปหนึ่งเปรี้ยงถ้าฝ่ายถูกต่อยเงียบนิ่งไปหาฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายก็จงลงโทษเองครับลงโทษเองจะหนักจะเบาก็คือเงื่อนไขกฎหมายโอเคนะนะแต่ยังไงก็สุดแล้วแต่เพราะว่ากฎหมายจะเล่นงาน
นะกติกาเขาเป็นอย่างนี้ใครเริ่มก่อนคนนั้นแหละคือคนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทีนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์โดนต่อยเปรี้ยงหนึ่งเปรี้ยงไม่มีหรอกครับที่บอกว่าลองสักเปรี้ยงสิมีแต่คำสอนในศาสนานั่นนะครับโดนตบหน้าหนึ่งครั้งเอียงให้ตบอีกหนึ่งครั้งมีแต่คำสอนความเป็นจริงมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกมันจะโง่ขนาดเฉลยมนุษย์เจ็บแล้วยังให้เขาอ่านคำอีกทีหนึ่งเอาเอาให้ตายใช่เอาเอาให้หน่อยมีหน้าหนึ่งถูกแขวนคออ้าวปากเนี่ยโอ้ไปนู่นเห็นไหมฮะอะไรทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นคนแรกใส่เข้าไปเปรี้ยงสมมติว่ากฎหมายลงโทษจำคุก1ปีก็แล้วกันเปรี้ยงเดียวนี่ฮะ1ปีถ้า2เปรี้ยง2นะครับ2ปีถ้า3เปรี้ยง3ปีประมาณนั้นครับเข้าแรงฮะเข้าแรงเข้าแรงอันที่นี้ก็โดนเตะโดนต่อยโดนเหยียบเนี่ย3 4 5ครับไม่หือไม่อือแล้วครับจนทั้งหมอกระแตอย่างนี้ดีกว่าคนต่อยคนเดียวเนี่ยไม่รู้หนึ่งเปรี้ยงก็หนึ่งปีหนึ่งเปรี้ยงเท้าหนึ่งก็หนึ่งโดนเท้าก็หนึ่งปีแต่ห้าครั้งก็ห้าปีต่อยห้าครั้งอีกห้าปีก็เป็นสิบปีกว่ากันเนี่ยฟังดีนะฮะถ้าฝ่ายถูกต่อยเอาคืนเนี่ยสองเท่าครับโดนหนึ่งเปรี้ยงเนี่ยหนึ่งปีติดคุกเอาคืนปุ๊บเนี่ยสองปีครับเขาถึงควบคุมกันได้นะพันร้อยสองร้อยคนเนี่ยสองร้อยล้านคนเขายังอยู่กันได้นั่นคือประเทศอินเดียนะครับกฎหมายเขาเริ่มต้นเอาผินแต่คนแหละเพราะนั้นคนบ้านเขาจึงไม่ค่อยจะเริ่มกันพอเริ่มปุ๊บเจอนั่นแหละครับคนบ้านเราใช่ไหมต่างกันนั่นนะกฎหมายของเขาภายใต้เงื่อนไขภายใต้เงื่อนไขค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับกฎหมายบ้านเราภายใต้เงื่อนไขของอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยต่างกันให้ขึ้นนี่ขั้นพื้นฐานที่สุดของการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติก็ต้องขอบคุณประเทศที่เข้าไปอังกฤษก็แล้วกันเขาเริ่มต้นกฎหมายอย่างนั้นเข้าไปให้ก็ทำให้ผู้คนของเขาได้ยอมรับว่ากฎหมายนี่เป็นสิ่งที่ดีเขาต้องอยู่กันได้แบบสังคมใหญ่ๆแล้วเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันแบบตบตีกันที่ว่านี่ขับรถเนี่ยปีดปาดอย่าไปชนกันนะ เสียงแตรเนี่ยดังลั่นทั่วทั้งถนนเห็นไหมฮะแต่มันก็ไม่ปะทะกันน้อยนะคนไหนเคยที่ไปอินเดียจะรู้ว่าการจราจรถนนทางก็เป็นยังไงรถราก็ขับกันยังไงเงี้ยโอเคนะครับโอเคนะผมก็จะบอกว่านี่คือกฎของโลกทะเลาะกันหมดทุกวงการทนายก็ทะเลาะกันอาชีพเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันไม่รู้เล่นกับกฎหมายว่าอย่าทะเลาะกันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาสิ่งที่มันถูกที่สุดกฎของโลกไม่มีหรอกถ้าหากว่าไม่มีไบแอสไม่มีแน่นอนงั้นก็พยายามหาวิธีเข้าไปสู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎธรรมชาติหน่อยนะพี่นะใครก็ตามที่รู้กฎธรรมชาติได้ดีคนนั้นก็อยู่ได้อย่างสันติทีนี้พอเวลามาถึงขั้นวินิจฉัยคนสองคนทะเลาะกันตีกันนู่นนี่นั่นพอวินิจฉัยจะวินิจฉัยว่าไงหลักกฎหมายก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเนาะมีพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานอะไรนะพยานสิ่งแวดล้อมกันแล้วกันเอามาสู้กัน1กับ2เนี่ยสำคัญมันเห็นชัดใครต่อยมาก่อนเอาไปเลย
ต่อยมาสองก็เบิ้ลดับเบิ้ลเลยเห็นชัดกว่าเยอะไม่ต้องไปอ้างเอาหนึ่งหรือสองหรอกครับผมว่านะไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปใช้เวลามากเอาเถอะการขั้นการวินิจฉัยนั่นนะคนนั้นต้องถ้าพูดถึงคนที่วินิจฉัยได้ทั้งสองมีข้อยุติเพราะว่าเขาจะใช้พื้นฐานของธรรมชาติในการตัดสินไม่ได้จริงก็จับฉลากผิดถูกก็แล้วง่ายดีให้มันรู้แล้วรอดไปเลยผมว่านะนะวัดดวงไปเลยง่ายดีที่สุดแล้วจะยอมกันเป็นทีๆทีเนี้ยไม่รู้นะผมคิดถึงผมเนี้ยจอยกันไปเลยเอากันพยานหลักฐานมาพร้อมทุกอย่างเอ้ยมันผู้พิพากษามันตัดสินไม่ได้อะคือมันต้องมีถูกกับผิดอ่ะอย่างเงี้ยไม่รู้มันไปไหนไม่ได้ก็จับฉลากกันแล้วกันจับฉลากติดคุกกันแล้วกันเข้าท่าดีเหมือนกันนะพี่นะผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะนะแต่ข้อมูลมันก็ต้องอาศัยตั้งแต่กฎของโลกใช่ไหมแล้วกฎของธรรมชาติมาพิจารณากฎของโลกนะมันจะไปไม่ไหวแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเละสังคมมันจะเหลวแหลกเละตุ้มเป๊ะนั่นนะฮะกฎของโลกที่เป็นกันมาภายใต้เงื่อนไขของคนเกิดก่อนก็แล้วกันที่มีอำนาจออกกฎหมายกันนะครับมันก็เลยพอเวลามาใช้ถึงยุคนี้นะมันไม่ได้นะครับยุคนี้มันกฎของสังคมนะครับนะสังคมก็เรียกว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลสังคมเนี่ยตรงนี้มีคำตอบได้รู้ทันทีเพราะฉะนั้นพอเวลาถ่ายภาพเนี่ยเวลาคนทะเลาะกันเนี่ยนี่มันเห็นชัดเลยนะใครก็เจอได้อ๋อมึงทะเลาะกันมึงจะกัดกันไปกัดกันแปลว่าโต้เถียงกันนะกัดกันเห่ากันแค่นี้ครับไม่เป็นไรแต่ถ้าลงมือปุ๊บนี่เป็นหลักฐานทันทีสิ1 2 3 4 5ชั่วช้าชั่วช้าคราวนี้มึงเอ้ยเจอหนักหนักทั้งคู่อยากจะตีกันนะมันหนักทั้งคู่นั่นแหละครับเขาอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติแล้วเขาถึงดูแลกันได้นะพันกว่าล้านคนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับตกตีกันอยู่ทั้งได้ตกยังออกไอ้มีมันก็มีอ่ะเนาะแต่มันก็เขาคุมกันได้กันแล้วกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาวินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องเข้าถึงธรรมชาติหรือในหนึ่งบอกว่าบรรลุธรรมนะครับก็แปลว่าผู้ตัดสินอรรถคดีต้องบรรลุธรรมไหมล่ะอย่างต่ำก็ต้องโสดาแล้วครับมันถึงจะวินิจฉัยได้ชัดเจนทำให้โจทย์และจำเลยนั้นไม่มีอคติต่อกันแปลว่าสุดท้ายก็ยอมรับกันทั้งคู่ว่าฉันทำผิดนะผิดหน้าว่าไปอันนั้นตรงนี้ครับโอ้เหนื่อยพูดเรื่องพวกนี้ครับ ผมว่ามันเหนื่อยนะไม่ทำนะทำไงจะได้มนุษย์ผู้ซึ่งบรรลุธรรมนั่งตัดสินอรรถคดีไม่รู้ใครยอมรับเรื่องราวพระเจ้าก็เข้าถึงพระเจ้าแล้วกันง่ายดีนะใครยอมรับพระธรรมก็เข้าถึงพระธรรมมาแล้วกันพระวิปธรรมเนี่ยครับถ้าเข้าถึงพระธรรมก็จะรู้เองจะตัดสินอรรถคดียังไงมันจึงจะมีข้อยุติสังคมที่แท้จริงถูกต้องส่วนหนึ่งมากหรือเปล่าก็นะก็ถือโอกาสชื่นชมยินดีนะฮะท่านผู้พิพากษาเวลาตัดสินอรรถคดีแล้วนะถ้าเธอไม่เอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจเธอก็ไม่ถูกฉันตัดสินเธอจำคุก 2-3 ปี 4-5 ปีแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่ไม่เห็นแก่ตัวในสังคมเนี่ยครับไม่เป็นคนที่เอาแต่ได้ย้ำไม่เป็นบุคคลที่เอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีน้ำใจ
เท่านั้นนะครับจะเป็นคนที่ไม่มีเรื่องมีราวกับใครถามตัวเองซะทีนี้ครับว่าเป็นคนเอาแต่ได้ไหมเห็นแก่ตัวไหมคนไม่เห็นแก่ตัวก็คือคนเสียสละคนไม่เอาแต่ได้ก็แปลว่าก็ต้องมีใจเสียสละนะฮะคำว่าเสียสละมันจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับใช่ไหมครับใครล่ะครับเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับถ้าใครก็ตามเบื้องต้นปุ๊บเป็นผู้รับก่อนไม่รู้กูเอาก่อนแล้วให้ทีหลังบางทีไม่ให้เลยอย่างนั้นระวังนะพี่นะเตือนไว้ก่อนนะครับกฎธรรมชาติเล่นงานเป็นคนเช่นนั้นนะกฎธรรมชาติเล่นงานนะกฎธรรมชาติที่ทางศาสนาเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นนะครับใช่นะกฎแห่งกรรมแปลว่าหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นนะครับสุดท้ายแล้วกฎธรรมชาติกับกฎแห่งกรรมลุงหงอกเลยเป็นคนพูดสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะพูดกฎแห่งกรรมเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลตัวนะทั้งที่รู้กฎแห่งกรรมเอากฎธรรมชาติดีกว่าง่ายดีนะค่อนข้างจะเห็นง่ายกว่าเพราะธรรมชาติเนี่ยมันจับต้องได้มันสัมพันธ์ได้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นหันเข้ามาหากฎธรรมชาติซะนะพี่นะคุณพี่ที่อยู่หน้าจอทั้งหมดก็แล้วกันเนาะกฎธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่นะแล้วใครก็ตามที่สามารถเข้าใจในกฎธรรมชาติซึ่งมันเป็นอัตโนมัติของการบูรณาการของความเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าเป็นอากาศรอบตัวมันก็คือความกดอากาศความกดความดันความชื้นความร้อนนั่นแหละครับเรียกว่ากฎธรรมชาติที่อยู่รอบกายเราไม่เคยเข้าใจสิ่งนั้นบัดนี้ขณะนี้ลุงหมอก็ชี้แนะชี้นำให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะอยู่ในท่ามกลางของกฎธรรมชาติได้อย่างสันติวิธีไม่เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีพละกำลังเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดอารีอารอบอารีอารอบกับคนรอบข้างได้อย่างดีขึ้นเป็นลำดับเนี่ยนะพอไหมพอเราหายใจหน่อยนะเดี๋ยวฟังนะไม่ได้หายใจแล้วก็ยุ่งอีกแหละเดี๋ยวเรียกง่ายอากาศนะครับสูดปื้ดเข้าไปกลั้นนานๆเอาจนหูอื้อด้วยนะครับแล้วก็คลายออกเร็วๆหรือทำสักอย่างนึงสูดปื้ดเข้าไปกลืนเหมือนกลืนน้ำเสร็จแล้วก็กลั้นตามนานเท่าไหร่ก็นับไปเองก็แล้วในใจอ่ะเขาไม่เอาท้องเขาไม่เอาไส้ไปด้วยไอ้พวกปวดท้องพวกไอ้หน้าท้องมีแต่ไขมันนักเดี๋ยวมันก็เผาผลาญมันเองมันวิธีที่ง่ายๆพวกไขมันเยอะๆเดี๋ยวมันจะหายหดไปเองนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ลุงหมอค้นพบแล้วนำบอกกับคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คนอยู่หน้าจอบ้านเราทีวีเวลาเนี่ยทำกันมาเยอะแล้วเนี่ยมันเป็นพวงเลยครับนี่คือยาวิเศษอากาศเป็นยาเข้าสู่กระบวนการของเหมือนกับเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคายเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยนะครับดูสิมันแล่นเร็วขนาดนี้พละกำลังมันนี่ก็เหมือนกันเราทำได้ปุ๊บเราจะมีพละกำลังร่างกายทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นสบายนะไม่อ่อนเปลี่ยเพลียขาเพลียแรงเริ่มทำตอนนี้คือการป้องกันไม่ให้มีโรคใดๆมาแตะต้องเนื้อตัวเรานะครับเป็นการป้องกันนะบอกกับลูกหลานครับมันจะได้ป้องกันไม่ให้มีโรคภัย
ข้เจ็บเหมือนคุณป้าคุณอาคุณย่าคุณยายบอกเอาไว้เออนะให้เข้าไปของธรรมชาติธรรมชาตินี่นะยืนยันว่าลุงออกค้นพบมันมีอยู่ในธรรมชาตินะแต่ค้นพบนำมาจำแนกแจกแจงอธิบายได้ทุกมิติคิดว่าเนี่ยอธิบายผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และสบายด้วยนี่ในอากาศนี่เลยครับอธิบายผ่านกระบวนการของธรรมชาติวิทยาได้สบายมากด้วยอธิบายผ่านกระบวนการของจิตศาสตร์ได้สบายหรืออย่างเงี้ยได้หมดแหละที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นของดีที่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้นำมาใช้ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวจะได้มีความแข็งแรงต่อไปแล้วก็ป้องกันสิ่งเลวร้ายที่มากระทำตัวเรานอกตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นมาทางไหนก็ตามแล้วก็สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆตรงนี้แหละครับตัวนี้ร้ายกาจมากนะมองเห็นด้วยตาพอจะหลบได้เช่นมีคนอยู่นอกรั้วนี่ขว้างก้อนหินมามันมองเห็นเนาะก็หลบได้ถ้าไม่เห็นก็จนด้วยก้าวแล้วครับ ใช่ไหมฮะเออถ้าเห็นมันก็พอที่จะหลบได้อยู่มันเป็นสัญชาตญาณของการหลบภัยอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่เห็นตัวสิครับมันอยู่รอบตัวเราแต่มองไม่เห็นตัวนี่แหละฮะเราจะป้องกันสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเราแต่มันเป็นอันตรายกับตัวเราอย่างมากอย่างยิ่งยวดความกดความดันความชื้นนี่แหละแล้วเลยพอยิ่งเรื่องคลื่นมือถือมือถอยนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวร้ายกาจมากนะครับคนไม่เข้าใจธรรมชาติความกดความดันความชื้นแล้วไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบด้านมันจะมาบีบอัดตัวเราคนนั้นนะครับก็จะย่ำแย่เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงน้อยสาละวันเอ้ยแปลว่าอ่อนแอนั่นเองครับเด็กๆกำลังเจริญเติบโตพยายามทำนะครับบอกลูกสอนหลานต่อไปด้วยนะเป็นรางวัลที่หนุ่มหงอกค้นพบแล้วบอกเล่าเข้าสู่กันไปใครฝึกใครทำใครได้คนนั้นก็จะมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงโดยผู้หญิงตื่นแต่เช้าทำก่อนปื๊ดได้ที่แล้วสักโอ้ยไม่ถึง3นาทีเออปื๊ดลุกขึ้นมาจากที่นอนไปอ่านหนังสือไปทำงานทั้งวันตกตอนเย็นทำทีนึงก่อนหลับก่อนนอนใช่ไหมตื่นนอนก็ทำต่อหนึ่งทีนึงโอ้ยทำสองเวลาไม่ต้องไปทำบ่อยจนกระทั่งเกิดเหตุเกิดมาจากทั้งไม่นั้นแค่นี้ก็ได้เยอะแยะแล้วพละกำลังร่างกายนานานะเออเอาตอนนี้ขออนุญาตสะกิดเบาๆนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอนะขออนุญาตสะกิดเฉพาะอยู่ในมอนิเตอร์เท่านั้นนะผมสะกิดดิบๆตัวท่านผมก็โดนตบสิครับผมก็สะกิดได้แถวนี้แหละสะกิดตรงๆผมก็โดนตบสิพี่นั่นมีแต่คำว่าสดไม่เห็นมานะนะหมุนติ้วๆเฉยๆโอ้เล่นหมุนติ้วๆได้ไงเนี่ยดูงอกเรื่องราวแล้วก็กดไลค์นี่เป๊ะชัวปึ๊กห่วยมาไม่มาเฮ้ย Wi-Fi ไม่ทำงานไงWi-Fi ไม่ทำงานยังไงกันโยมหมุนอยู่นี้ไม่ยอมหรือไม่ยอมอือเอาไงอ่ะเอาไงล่ะไม่หือไม่อือเลยอ่ะเจ๊ดูหน่อยว่ามีกี่ท่านที่อยู่หน้าจอมอนิเตอร์เฟซนะส่วนท่านนั่นท่านก็ตามที่ดู YouTube ก็ดูไปดูนะว่า YouTube กับเฟซมันต่างกันไหม
พวกจะเป็นแสงสีเสียง ท่านก็เลือกใช้เอาจะใช้แอปพลิเคชัน YouTube หรือ Face ก็เลือกเอาถ้าเป็นผมนะผมจะเลือก Face มันมีข้อความโต้ตอบกันดีดิสนุกดีเป็นไงเมื่อวันที่ผ่านมาเข้าท่าไหมพี่ใครก็ตามที่ตกค้างเป็นคำถามนะฮะผมไม่สามารถตอบได้หมดเพราะมันโอ้โหเมื่อคืนนี่สี่ทุ่มกว่านะพี่นะจากสองทุ่มสี่ทุ่มกว่านะพี่นะคืนที่ผ่านมาไม่ใช่น้อยนะเอ้าเดี๋ยวจะกลายเป็นบทมาอย่างยังไม่หืมไม่รู้อีกหรอยังไม่ยอมหรือไม่ยอมอ้าวหรือแล้วทีนี้โอเคขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าจอก็เรียกอะไรมอนิเตอร์ปืดปืดปืดแปลว่าอะไรปืดปืดเอาเลยภาพเสียงสถานที่ที่อยู่บอกหน่อยนะครับภาพเสียงชัดเจนดีสีประจันสุพรรณบุรีใช้ได้นะครับบางกะปิโอเคงั้นสิภาพเสียงชัดเจนดีอยู่บางกะปิงั้นสิฟังจากวิภาวดี5ครับขอนอ่อนขอนแก่นกานี่สิครับโอเคเอามีคำถามก็ต่อเนื่องมาเลยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสวัสดีชาวโลกโหดีครับใจกว้างๆนิดนึงเอามาคนในบ้านเดียวกันก็เปิดหน้าตาใส่กันเลยนะครับเราไม่มีรับลมคมใน ถามอะไรถามมาได้เลยนะอย่านิ่งนอนใจนะครับนะครับนะครับนั่นแหละไทเปภาพเสียงชัดเจนโอ้อยู่ไทเปเหรอเนี่ยไทเปเดี๋ยวนะมันมีเสียงมันคล้ายกันนะไทเปไทยแลนด์ไทเปไทยแลนด์นี่นะตัวนี้ต้องออกเสียงชัดนะไทยแลนด์นะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่ใช่ไทเป Where you come from Thailand ไทเป้ไทเป้คือชื่อไทเป้เนี่ยมันจะในเรื่องโลกมันทำไมเขาถึงติดเพราะว่าคนบ้านเขาจะมีระเบียบวินัยมากกว่ามีคุณภาพมากกว่าเราจีนไต้หวันใช่ป่ะไต้หวันไต้เป้ไต้หวันใช่ไหมก็เลยชื่อติดตลาดโลกมากคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะเด่นชัดชื่อก็ไม่ติดตลาดโลกทางยุโรปทางอเมริกาประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยความจริงเด่นมากนะฮะแผนที่ประเทศไทยถือว่าเด่นมากนะครับรูปขวานรูปขวานนะไทยเปย์สิหาไม่ค่อยเจอเลยไทยแลนด์นี่สบายเลยแผ่นดินรูปขวานเนี่ยเด่นมากนะครับถ้าดูจริงจังมันจะดูง่ายกว่าเยอะเลยแต่คนไทยประเทศไทยเก่งอย่างเดียวนะฮะวิจารณ์ความเก่งคนไทยนะมันติดลบใช่แล้วครับเรื่องติดลบเนี่ยเก่งจังบวกไม่ค่อยจะมีกันเพราะว่าไม่ค่อยสนับสนุนกันแหละกันไม่ค่อยสนับสนุนกันแหละกันในเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเนี่ยแค่คำว่าป้าเช้งคนหนึ่งน่าสนับสนุนอย่างมากนะครับเป็นผมเนี่ยโอ้ยช้อนเลยทำเป็นสินค้าขาออกเลยตีตลาดจีนไปเลยตอนนี้จีนก็ตีตลาดไทยนะเรื่องสุขภาพฝังเข็มยังไงโอ้ยฝังเข็มจะมีหรอใครก็ได้จิบจ้อยไม่ทราบไว้นะ
นั่นอะไรอะไรกันเขาก้าวข้ามไปในระดับเดอร์นะครับเขาใช้พลังงานรักษากันแล้วนะฮะในระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเรกินะออสเตรเลียก็เรียกว่าเรกิเหมือนกันนะครับบ้านเราอีกกี่ปีไม่รู้ที่จะมายอมรับคำว่าพลังงานรักษามนุษย์คงจะหาไม่ได้กันนะครับผมว่านะคงจะหาไม่ได้กันแค่ต้นไม้มารักษามนุษย์ก็ยังเถียงกันจะเป็นจะตายเวลาเนี่ยโอ้ยต้นชาต้นเดียวเนี่ยคนบ้านเขาเปิดรับบ้านเราเนี่ยมันติดอย่าใช้คำสุภาพจังนะเห็นใจเด็กเกิดทีหลังไม่ใช่หรอกที่ว่าเนี่ยให้อายุถึง100ปีซะก่อนโอ้โหพูดแต่ละคำเนี่ยสวนสัตว์เต็มเลยแหละให้รู้ไว้นั่นเอามันเปิดปลูกต้นชามันทุกตารางเม็ดเป็นสินค้าเขาออกสบายเลยมีความแม้ว่าจะไปแปรรูปเอาเคมีใส่ก็ได้แล้วต้นผมเนี่ยพูดมานานนะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดพูดกันมา20กว่าปีแล้วยังเอาต้นไม้เป็นพิษอยู่เลยก็ซวยทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเอาเคมีเป็นยาเอาต้นไม้เป็นพิษต้นไม้กับสัตว์ของคู่กันมาตั้งแต่เกิดโลกใช่ป่ะไม่ยังป่านนี้ไม่รู้สึกรู้สายเลยพูดให้ขนาดนี้ไม่รู้สึกรู้สายเลยจะปีไหนจะรู้สึกรู้สายนั่นโอ้คุณโฮมยุสอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยโอเคเอานะตอนนี้ผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับ คุณลุงอ๋อคะฟังดีนะครับเวลาเราตั้งคำถามกับตัวเองและคำตอบที่เด้งกลับมาเร็วอาการคำตอบกลับเร็วมากๆคำถามแบบนี้ลักษณะแบบนี้คืออะไรหรือคะสามารถเชื่อถือได้ไหมอันนี้ลองดูนะลองพิจารณาดูนะคุณนัทยาคำถามใหม่นะครับคุณลองออกคะเวลาตั้งคำถามให้กับตัวเองแล้วเราก็เกิดเป็นคำตอบเด้งมาเร็วจังเลยนะภาษาของพระพุทธศาสนาตรงกับคำว่าเวทนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนานะนี่คือภาษาของพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมมหาสติปัฏฐาน4ฟังเวทนานุปัสสนาเวทนานุปัสสนามันแปลว่ารู้เข้าใจหรือว่าความคิดเองครับรู้ความนึกความคิดของตัวเองเช่นเวลาตั้งคำถามปุ๊บแปลว่าสงสัยเฮ้ยคำตอบมันเด้งขึ้นมาทันทีนั่นแหละคือภาวะเวทนานุปัสสนามันต้องไปหาคำตอบจากที่ไหนมันมีคำตอบอยู่ในที่คำถามอยู่ในใจเราเห็นมันมีคำตอบเสร็จนั่นนะฮะคือคนที่มีความว่องไวทันใจในเรื่องของกายกับใจมีความสัมพันธ์กันง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ดีเลย์นะครับคือไม่ช้ามันเหมือนกับว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นปึ๊บแอคชั่นไอตรงเนี้ยไม่ใช่แอคชั่นรีแอคชั่นนะฮะถ้าทำมือแบบเนี้ยถ้าทำนิ้วแบบนี้ไม่ใช่แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะฮะถ้าทำนิ้วมือแบบนี้ไม่ใช่
แอคชั่นจะเท่ากับไม่ใช่เด็ดขาดนะครับนี้แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นคืออะไรคำถามง่ายๆเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็โยนของมาใส่กระดาษแผ่นนี่กระดาษแผ่นเป็นต้นนึกสภาพกำแพง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 นะกำแพงนะพอเวลาปะทะกัน2ที2อย่างเนี่ยโป๊ะจุดที่ปะทะเนี่ยก็เรียกว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นจุดนั้นต้องเซตซีโร่ได้นะจึงจะใช้คำว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่อย่างนี้ไม่ใช่ อย่างนี้โกแอนด์แบ็คไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนั้นจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันนั่นเองครับจุดกับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันจึงจะเท่ากันได้นะครับแอคชั่นทักเรียกแอคชั่นนะครับเพราะนั้นความคิดเกิดปุ๊บมีคำตอบเลยแปลว่ามีความว่องไวในเรื่องของกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนานะครับคือคนที่มีเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมเนี่ยจะไวรู้เร็วนั่นเองรู้เร็วสรุปได้เร็วแล้วโอกาสผิดยากด้วยแปลว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับจึงจะได้ข้อนี้อย่างต่ำต้องเป็นโสดาบันนะครับจึงจะได้ชัดเจนนะครับโดยไม่มีข้อสงสัยเหนื่อยไหมคำตอบผมว่าไม่เหนื่อยนะพยักหน้าชนะครับมีคุณค่านะคำถามนี้ถือว่ามีคุณค่านะครับอีกครั้งนึงก็ได้คำถามคุณลุงคะคุณลุงหงอกคะเน้นย้ำจังลุงหงอกเน้นก็เน้นย้ำก็ย้ำก็มันงอกจริงๆนะเนาะลุงงอกคะเวลาเราตั้งคำถามกับตัวเองเห็นไหมแทนที่จะถามนายกนายขอถามเองนี่นะวะเอ้ยทำไมถึงนั่งอยู่ตรงนี้วะเอ้ยทำไมต้องฟังลุงงอกวะอะไรนะทำไมต้องมานั่งหน้าจอสองทุ่มมานั่งจ้องลุงงอกในจอนี่ในคำถามเฮ้ยมันมีคำตอบว่าเพราะว่างอกมีอะไรให้ดีวะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีคำตอบจริงโอเคไหมและคำตอบที่เด้งกลับขึ้นมาเร็วอาการคำตอบกลับมาเร็วทีนี้คำว่าถามปุ๊บตอบเร็วมันออกใน yes หรือ no ทีเนี้ย yes ก็ได้ no ก็ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่ดีมันก็เอ้ย no go go ahead เอ้ย go ไปไกลอย่างเงี้ยถ้ามันเซโนไปไกลเธออย่างเงี้ยถ้าเยสมาเร็วอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันก็ออกมาในรูปแบบที่เยสหรือโนนั่นเองใช่กับไม่ใช่นั่นแหละครับเงื่อนไขเนี่ยมันใช่ที่เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ใช่โอเคไหมครับถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่ถูกผิดนะใช่กับไม่ใช่ไม่ใช่ถูกผิดนะครับหรือทำนองก็ได้ผิดผิดคือไม่ใช่อ่ะว่าเขาคือเขาเราคือเราใช่ไหมเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาแต่เวลาเขามายุ่งกับเราก็ให้เขายุ่งนิดๆเดี๋ยวล้ำเส้นอะไรกันเนี้ยโอเคไหมครับล้ำเส้นอะไรล่ะมันมีหลายเส้นนะเส้นอะไรนะล้ำเส้นอุบาทสวนกลับใช่ครับมันมีเส้นอุบาทโอเคนะเอาล่ะเนี่ยถ้าจะให้ดียกตัวอย่างนะครับคำตอบแบบนี้ลักษณะแบบนี้คืออะไรคะสามารถเชื่อถือได้ไหมมันต้องยกตัวอย่างมานะครับถ้าหากว่าคำถามนี้แปลว่ารู้เองให้ลุงออกเดาใจให้มันก็เดาก็คือเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะชัดกว่านี้เช่นนะครับโอเคนะเพราะเท่าที่ว่ามันทั้งหมดเป็นลักษณะแค่นามธรรมอยู่นะครับมันไม่ยกตัวอย่างเป็นรูปออกมาให้เราได้จำแนกโดยง่ายโอเคไหมครับอ่ะไปเรื่อยโอ้จากเยื่อเผือกกันเนี่ยโอ้มีจากเยื่อเผือกด้วยครับยินดีต้อนรับครับคุณเรอะเยอรมันเยื่อเผือกกันเดียวกันนะครับไปเรื่อยๆผมก็สะกิดไปเรื่อยนะสะกิดไปเรื่อยๆนะครับหาคำถามคุณลุงคะขอคำตอบเพื่อเป็นแนวทางในอนาคต
หน่อยค่ะหนูดูข่าวเพื่อนหญิงอยู่บนเครื่องบินแล้วมีเสียงระเบิดในตัวปรากฏคือซิลิโคนแตกค่ะหนูควรแผ่วออกไหมคะตะแลน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 ตะละแลนตั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 นก็น่าเห็นใจนะครับพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พิมพ์ลูกสาวมาไม่สวยพอลูกสาวก็ไปอาศัยวิทยาศาสตร์ถูกล้อถูกวิทยาศาสตร์ล้อฉีดเข้าไปส่วนไหนที่มันแฟบหน่อยเนาะมันบุ๋มก็ฉีดไปหน่อยนึงแต่งเติมรูปหน้าตารูปเป็นจานเปลก็เห็นเป็นรูปไข่สักหน่อยนึงเป็นไงก็ไปเติมโหนกแก้มไปหน่อยนึงเติมค้างหน่อยสักหน่อยนึงแล้วก็เอาตัวนี้ออกหน่อยเพิ่มไปนี่จิ้มไปนั่นนั่นแหละครับวิทยาศาสตร์เข้ากับธรรมชาติมันเข้ากันไม่ได้หรอกนะเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้หรอกครับยอมเถอะพี่ครับคนที่เขามีอาชีพเขาก็ยั่วยุเรานั่นแหละครับนะคนเขามีอาชีพโอเคไหมครับเขาก็ยั่วยุเราล่ำไปอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้คนเดินผ่านผมนี่นะถ้าหากว่าใบหน้าแมวนี่พูดมันจะล้ำสิทธิเสรีภาพแมวคำเหล่านี้มันจะล้ำกันนะมันไม่ดีรู้จะแปลว่าวิทยาศาสตร์เข้าสู่ใบหน้าลำตัวอันตรายหมดจ้านะครับเอาละแล้วอธิบายว่าทำไมล่ะข่าวเนาะข่าวอยู่ในเครื่องบินเนาะบินก็บินสูงจากพื้นดินอ่ะ 20,000 ฟุต 30,000 ฟุต 40,000 ฟุตนะครับถ้าบินต่างไปต่างประเทศเนี่ยอย่างต่ำมันต้อง 35,000 ฟุตนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับในประเทศก็ประมาณสัก 20,000 25,000 ก็บินตรงนี้ในประเทศนะครับทีนี้มันเกี่ยวความกดอากาศยิ่งสูงขึ้นไปความกดอากาศเนี่ยมันก็จะน้อยในเครื่องบินนี่ครับในเครื่องบินมันสามารถที่จะควบคุมความกดอากาศได้ดีพอไหมถ้าหากว่าความควบคุมการกดอากาศไม่ดีพอไม่เท่าเทียมพอร่างกายมันจะมีแรงดันครับจะมีแรงดันนะครับคนที่มีแรงดันก็คือแรงดันขึ้นสูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสที่จะหัวใจหยุดทำงานได้โอเคนะครับเพราะความกดอากาศที่มันต่างกับภาคพื้นดินเพราะฉะนั้นพอเราขึ้นบินร่างกายมีแรงดันอะไรก็ตามนี่เป็นวิทยาศาสตร์ในตัวมันก็เลยดันพุดันทุ่งออกมาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณวรุษเอ๋ยคำอธิบายเช่นที่ว่านี้ต้องถามตัวเองนี่มันอยู่เยอะไหมจะนี่ถามว่าจะออกยังไงสิเนี่ยเอาออกไงจะเนี่ยมันเข้าไปแล้วจ้าออกไงอ่ะก็มันเข้าแล้วออกไงทีเนี้ยเอาออกจะออกหมดไหมเนี่ยโอเคนะครับพอจะลำดับได้นะครับเอาออกยังไงทีนี้ต้องไปปรึกษาคนออกแล้วครับทีนี้เอาเข้าก็เสียเงินเพราะอยากสวยเนาะไม่ว่ากันตรงนี้เอาออกก็เสียเงินอีกทีนี้โอ้โหเขาก็ได้ทั้งหมูทั้งจ่าสิครับเอาเข้านายกอเข้านายขอออกอ้าวเห็นไหมครับอันนะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติผมพูดจังเรื่องนี้นะมาสิครับกลับมาหาธรรมชาติสิครับบอกลูกสอนหลานไว้ด้วยนะครับอย่าเหยื่อเหิมไปนะจมูกโด่งจมูกเดิกเนี่ยมันช่วยธรรมชาติไม่ได้หรอกยังไงก็ช่วยธรรมชาติไม่ได้ระยะยาวนี่มันต่างกันเยอะเลยครับต่างกันเยอะแยะมากนะครับอย่าเห็น
จะดีไหมครับคุณลุงหากเราแลกเปลี่ยนความสุขแทนเงินพอแลกเปลี่ยนความสุขกันจนหมดก็ไปหาความสุขเหมือนหาเงินสุดท้ายพอหาความสุขแล้วปรากฏว่าความสุขไม่มีจริงเข้าถึงพระธรรมหรือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแน่นึกว่าจะเป๋ไปด้านอื่นนะครับตอบด้วยสบายอย่างนี้นึกว่าจะแปลไปนึกว่าจะเป๋ด้านอื่นนะครับไอ้ความสุขความสุขมันมีหลายมิตินะมิติหนึ่งมิติภายนอกความสุขนะครับความสุขเป็นอารมณ์เกิดความสุขเป็นมิติภายนอกเช่นอาหารอร่อยกินแล้วมีความสุขปากสูดกลิ่นจากภายนอกหอมตามรสนิยมก็เป็นความสุขที่ดมของหอมพอใจความสุขที่ความพอใจตามนัยยะนี้ไปเห็นภาพดูเห็นเพลินมีความสุขภาพอะไรล่ะภาพฝาผนังภาพถ่ายภาพเขียนภาพดอกไม้ภาพต้นไม้ภาพสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไปภาพเห็นมนุษย์มนาเขียนไปคือความชอบนะมีความสุขที่ได้เห็นฟังเสียงไพเราะเสียงเพลงนู่นนี่นั่นภายนอกเป็นความสุขที่ได้ฟังโอเคไหมครับไปได้สัมผัสเนื้อหนังมังสาของสัตว์โลกอ่อนนุ่มดีเอ้ยสบายมีความสุขสุขเหล่านั้นเรียกว่าสุขภายนอกผ่านอายตนะ5โอเคครับสุขที่ว่านั้นมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่จริงมันไม่เจ๋งโอเคนะครับวางไว้อีกหนึ่งเข่งซะต่อมาความสุขภายในร่างกายเราก็ถามสิครับที่นี่ภายในร่างกายเรามีอะไรบ้างที่จะให้ความสุขที่นี่ภายในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นความสุขจะให้ความสุขข้อนี้สมวนไม่ตอบเพราะว่าลุงออกจะเสียคนนะเห็นตอบลุงออกก็เสียคนสิครับโทษทีแหมเดี๋ยวก็ลุงออกจะเสียสวนสัตว์งี้ดีกว่าดีไหมครับตอบแล้วลุงออกนอกจากเสียคนแล้วลุงออกยังเสียสวนสัตว์อีกไม่ตอบโอเคครับนั่นคือภายในนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะประมวลดูทางด้านความรู้สึกมันเกี่ยวข้องความนึกคิดด้วยความรู้สึกที่เป็นภายนอกเมื่อเวลากินแล้วรู้สึกอย่างไรความนึกคิดเป็นยังไงเสร็จแล้วก็บริโภคความสุขที่มันเกิดภายในมันรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรมันไปด้วยกันไหมเนี่ยผมก็พูดได้แค่นี้มากกว่านี้ผมก็นอกจากจะต้องเสียคนเสียสวนสัตว์ด้วยเอาอายุครบ100ปีก่อนจึงจะพูดบทนะโอเคนะตอนนี้ขอกักเอาไว้หน่อยนึงเพื่ออะไรเพื่อเด็กเข้ามาฟังลุงงอกมาดูลุงงอกนี่มาจะบอกให้ได้นี่คนชื่อเดี๋ยวลูกสาวเขาดูอยู่นี่คนชื่ออะไรนี่อยู่ในจอเลยมีอยู่แล้วนี่มีแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวชื่อเลยนะแต่นะลูกสาวเขาอายุแค่10ขวบนี่เนี่ยมั้ยลูกสาวเขาสะกิดแม่เขามาดูแล้วคนเนี้ยรู้ไว้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอยู่นิดนึงใจเย็นพี่เดี๋ยวเจออ้าวนี่ไงคุณเอิงนี่เห็นมั้ยเนี่ยอุ้มลูกเลยเห็นมั้ยน่ะหน้าจอกันเนี่ยลูกสาวเขาดูอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วเด็ก
เกิดลุงออกตอบไปหมดจะให้เดวคิดยังไงทีเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เกรงใจเด็กเนี่ยเวลาเนี่ยกว่าจะตอบอะไรมีอะไรให้ฟังก็ต้องนึกถึงเขาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นนะครับอย่างรายการไม่เกิดขึ้นต้นแล้วไม่ใช่เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมไอ้คุณธรรมนี่แหละมันขาคออยู่รู้ไหม มันดึงตอบไม่หมดผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ก็เด็กในวันนี้เขาดูก็อยู่ในเวลาเนี่ยเขาจะคิดยังไงอ่ะชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อหรือเผื่อขาดครับโทษนี้นะครับต้องมาถามผมซึ่งหน้าเนี่ยหมดเปลือกด้วยอ้าวคำต่อคำเนี่ยอ้าวอ้าวอะไรนะครับแต่อย่างนี้แล้วก็ต้องขออนุญาตเอาไว้ครบ100ปีก่อนนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้ให้ต่างๆเยอะกับผู้คนมากๆก่อนนะครับให้มันตอนนี้มัน 7-8,000 คลิปเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะใน YouTube บ้านเราทีวีก็ค่อยๆหาเลือกเอาครับเนื้อหาสาระมันก็มีปนกันอยู่ทุกอะไรทุกเนื้อหานั่นนะครับมันมีทุกคลิปมันจะมีเนื้อๆมันอยู่ดึงเนื้อมาให้ได้นะครับมันก็บูรณาการกันไปเรื่อยแหละนี่นะครับโอเคเนาะเอาล่ะผมก็จะเขียนไปสกิดไปเลยไม่ใช่เขียนนะโทษทีเขียนมันไม่สุภาพสกิดดีกว่าสกิดเบาๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักโอเคนะหวังว่าคำตอบใช้ได้นะคุณวรนุชศรีสุมาศนะครับในเรื่องของอะไรซิลิโคนนะครับเอาออกไงล่ะครับทีนี้ก็ระยะยาวพังกันแล้วกันธรรมชาติมันเข้ากับวิทยาศาสตร์มันเข้าธรรมชาติไม่ได้หรอกครับสุดท้ายแล้วนะครับเผินๆวิทยาศาสตร์โอเคเนาะอีกทีนึงนะครับคุณพลูเพลินเพลิมนะครับพลูเพลิมนะครับฟังใหม่ให้ครบเนี่ยนะครับจะดีไหมครับคุณลุงหากคนเราแลกเปลี่ยนความสุขแทนเงินจบประโยคปุ๊บเนี่ยก็ต้องคิดแล้วสุขอะไรเนาะแทนเงินปกติเขาใช้เงินซื้อความสุขนะเช่นจะไปฟังเพลงนักร้องดังๆใช้เงินซื้อตั๋วผ่านเนาะจะไปดูนู่นเหมือนกันดูหนังไงก็ซื้อตั๋วใช่ไหมจะไปดมอะไรล่ะก็ซื้อน้ำหอมใช่ครับจะไปกินอะไรล่ะครับจะเป็นอะไรเนาะขาหมูฮ่องกงนี่เป็นต้นเงินนั้นนะครับจะไปสัมผัสอะไรเนาะมีใครก็ให้สัมผัสฟรีมีใครบ้างที่เขาให้เราลูบคลำส่วนนุ่นส่วนว้าวฟรีมีไหมเนี่ยไม่มีเนาะถ้าไม่ก็คงต้องใช้เงินเนาะจับต้องของที่จะซื้อของตลาดสดแห้งพวกนี้ต้องลูบคลำส่วนนุ่นส่วนว้าวสักหน่อยเนิ่งแล้วก็จ่ายเงินไปแปลว่าภายนอกใช้เงินเนาะแต่ภายในสุขภายในมันเคยได้ทีเนี่ยใช่ไหมใช้ความสุขแทนเงินนะครับพอแลกเปลี่ยนสุขกันจนหมดซื้ออะไรได้ของมาแกนะมาใช้โอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะประโยชน์สุดท้ายดีมากนะครับพอเวลาแลกเปลี่ยนความสุขซื้อมาแล้วเอามาใช้พึงพอใจแล้วเต็มที่แล้วดมทั้งดมกันหมดขวดแล้วน้ำหอมประมาณนั้นจะเป็นครีมเหมือนกันทานหมดขวดแล้วประมาณนั้นครับมีความสุขในการรูปลำเนี่ยรูปคลำเนี่ยรูปไร้เงี้ยนั่นแหละหมดขวดแล้วหมดกันแล้วเฮ้ยสุดท้ายแล้วนะฮะคือสุดท้ายพอหาความสุขแล้วปรากฏว่าความสุขไม่จริงตอบว่าจริงความสุขนั้นมันจริงแต่มันชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ถาวรต้องตอบอย่างนั้นมันเป็นความจริงปฏิเสธไม่ได้หรอกตรงนั้นแต่เราสรุปไม่ได้ซะมันเป็นความจริงแต่มันไม่ถาวรมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นคนที่ฉีดโบท็อกก็ไปในใบหน้าก็มีความสุขอุ้ยมีความชำนาญดีซ้ำนู่นน่ะมาพอเวลามันเกิดเรื้อรังขึ้นมาแล้วก็ตายเป็นความทุกข์แหละเงี้ยโอเคไหมครับ
แล้วความสุขไม่จริงที่ว่านั้นจริงๆทีนี้ถ้าความสุขจริงคือเข้าถึงพระธรรมถูกต้องครับสุขจริงต้องเข้าถึงพระธรรมจริงๆมันเลยสุขเลยทุกข์พระธรรมเนี่ยครับหรือมันพระธรรมเนี่ยมันเจาะลึกเข้าไปยังความสุขสุขปี๊ดไอ้สุขปี๊ดเนี่ยจะเป็นสุขนอกสุขในก็ตามทีสุขนอกหรือสุขในสุขในปี๊ดมันสุดกึกแหละย้ำสุขภายในมันสุขปี๊ดกระจายเลยประมาณนั้นนะครับมันสุขแล้วก็มันสุขเข้าไปในทุกข์อีกปี๊ดมันไงนะคือถ้าพระธรรมนะมันให้ความสุขภายใต้เงื่อนไขความทุกข์ด้วยปี๊ดมันสองปี๊ดปี๊ดแล้วมันทะเทิงเลยฮะนี่มันสุดนี่คือสุดโดยพระธรรมหรือจะเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์ก็โอครับผมใช่ได้นะครับเหนือสุขเหนือทุกข์พระธรรมเนี่ยมันเหนือสุขเหนือทุกข์แปลว่ามันเข้าใจทั้งตัวทุกข์สุดสุดสุดทุกข์เป็นสุขสุดสุดเนี่ยนะสุดสุขสุดสุดมันก็เหนือสุขเนี่ยมันจะว่างไงนะครับก็ออกแอคชั่นในตอนนี้นะครับผมโอเคนะอธิบายตามหลักฐานผู้มีประสบการณ์ตรงไม่ใช่หรอกที่ว่านี่โอเคนะนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าถูกต้องครับผมทีนี้มันถามกันว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโสดาก็25%สกิทาก็50โสดาไอ้โทษอนาก็75อัพอรหันต์ก็พลังงานบริสุทธิ์ 100% โอ้ยพี่นะดีมากครับเป็นคำถามเนี่ยที่ผมได้เจรนัยให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายท่านก็ได้ทั้งสองฝั่งนะครับที่ทางออกที่แท้จริงก็คือตัวสรุปนี่เองนะครับดีมากครับ thank you very big คำถามนะครับแม่วันอาทิตย์เนี่ยเจอกันหน่อยนะอาทิตย์วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยวันนี้วันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจอกันนะเริ่มเที่ยงครับเออวันรู้สึกว่าจะมีผู้ที่ด็อกเตอร์มาหลายท่านนะวันอาทิตย์ที่4เนี่ยครับเขายืนยันมาหลายคนนะครับดร.มาแล้วอย่างน้อยสุด3ท่านแล้วดร.นะครับนี่ดีฮะมันจะได้คือคนที่เรียนวิชาทางโลกมากๆเลยครับมันบางทีท่านเต็มนะมันไปต่อไม่ได้อ่ะออกซ้ายก็ตันออกขวาก็ตันมันไปต่อไม่ได้เนี่ยนี่มันก็มาทางที่3ครับทางที่3เป็นทางที่โล่งโจ้งนะครับทางที่3นั้นเป็นทางออกที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะครับช่องทางที่3นะครับโอเคนะซ้ายก็ตันขวาก็ตันก็ทะเลาะกันนั่นแหละครับนะกฎของโลกมันอย่างนั้นนะที่พูดมาแต่ตอนต้นซ้ายก็ตันขวาก็ตันถูกก็ตันผิดก็ตันโอเคนะเราไปเรื่อยมีไหมผมเคยหลับในสมาธิแล้วเกิดกายทิพย์ออกจากร่างกายเนื้อโดยบังเอิญครับเจอบุคคลสองท่านโอ้โหหน้ายาวเนี่ยดีมาต้องการตอบจังพวกนี้ไอ้พวกกายทิพย์กายทิพย์ต้องการตอบมาดูสิคนที่พูดกายทิพย์เขาจะอธิบายว่าไงมันมีมนุษย์คนหนึ่งแล้วกันไม่เคยพูดเรื่องกายทิพย์แต่ถ่ายรูปได้กันแล้วกันนี่อยากเจอไหมล่ะอยากเจอก็เจอวันที่4วันที่4อยากเจอนะคนนั้นเขาจะมาที่นี่นะครับสัญญานะคนที่มีกายเป็นทิพย์ที่เขาสามารถถ่ายรูปได้โอเคไหมครับมาดูเลยมาดูตัวเลยตัวเป็นด้วยเตะก้นได้ด้วยถ่ายรูปได้ด้วยโอ้ยครับงั้นเลยนั่งกล้ามีให้ดูเรื่องพวกนี้สบายมากนะครับมานะวันอาทิตย์เริ่มบรรยายตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง18:00 น.จาก18:00 น.ถึง20:00 น.ก็นำพาสมาธิต่อพอเสร็จ20:00 น.แล้วใครกลับบ้านได้ก็กลับไม่ได้ก็นอนหัวชนกันแถวนี้ครับ แอร์ก็มีเปิดให้ดูให้นอนผ้าห่มผ้าผ้วยก็พอจะมีกันอยู่หรอกใครจะเตรียมมาด้วยก็ดีเหมือนกันแหละบางคนผ้าห่มต้องห่มเองผมจะคนอื่นไม่ได้เชื้อโรคมันเยอะประมาณนั้นนะครับ
ที่นี่เขาซักกันเยอะนะที่นี่ก็หอบไปใช้เครื่องซักกันนะทีนี้แม้ว่ามันไม่สวยงามสักเท่าไหร่แต่มันสะอาดสะอาดนะพี่นะว้าไปนู่น ผมเคยหลับในสมาธิแล้วเกิดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อโดยบังเอิญครับเจอบุคคลสองท่านใส่ชุดขาวเส้นผมรวบเก็บเรียบร้อยฟันสีปุยนุ่นเหมือนเมฆผมได้คุยเพียงสั้นๆคือเขาถามว่ามาเที่ยวหรือผมตอบว่าใช่แป๊บเจอเดียวเราจะกลับเขารู้ใจเราแล้วพูดว่าจะกลับแล้วหรือเราก็ตอบว่าไม่ได้เราก็ตอบว่าไม่ได้เข้าแล้วต้องรีบกลับไปตอนนี้ลุงออกงงแล้วกลับไปทำงานโอเคแล้วก็มาปรากฏที่หน้าตู้เสื้อผ้าแต่เปิดออกแต่เปิดไม่ออกคว้าแล้วหลุดผ่านไปจึงหันไปที่เตียงเห็นตนเองนอนอยู่จากนั้นจึงหลับตาประกอบตัวเองกับร่างที่นอนแล้วกำหนดสติจึงกลับมาสู่กายหยาบทำให้คิดได้ว่าคุยแค่ไม่กี่คำก็เช้าแล้วคำถามคือสภาวะแบบนี้ในความเห็นของลุงคืออะไรตอบง่ายนะตอบง่ายด้วยแต่ต้องหาวิธีตอบนะหาวิธีตอบไงท่านอยู่หน้าจอจะเข้าใจไหมครับตอบดีเวลาตอบแล้วผู้ฟังต้องเข้าใจหรือพูดดีพูดแล้วผู้ฟังต้องเข้าใจพูดดีคือพูดให้ผู้ใดก็ตามได้รู้ได้เข้าใจตามพูดดีเขียนดีเขียนยังไงจะให้คนอ่านออกได้ง่ายทำดีทำไงจะให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้มากกว่าเราโอเคไหมประโยชน์เนี่ยเราเอาก่อนใครบอกว่าให้ประโยชน์เขาก่อนอย่าไปเชื่อโคตรมันผิดธรรมชาติโอเคไหมประโยชน์เราเอาก่อนเอาเท่าไหร่ล่ะมี100เอา10พอไหมเอา15พอไหมถ้าพออีก85ให้เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเขาคือใครก็รับข้างใกล้ๆก็แล้วกันเนี่ยทำดีแปลว่าเราเอาประโยชน์น้อยกว่านอกนั้นก็ให้เขาไปนี่ทำดีโอไหมครับต้องจับเซตนี้ให้ได้เป็นเซตคำพูดเซตภาษาเอาไว้สอนลูกสอนหลานโอเคไหมพูดดีก็พูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจง่ายๆไม่ว่าจะพูดเรื่องหมากัดกันมันเหมือนกันหมาสองตัวกัดกันมันทะเลาะกันมันต้องมีตัวหนึ่งที่มันงับก่อนนั่นแหละพูดยังไงให้หมาตัวมันงับตัวแรกนะมันเข้าใจให้คนฟังเข้าใจพูดยังไงจะให้หมาตัวที่ถูกงับตัวที่สองให้ผู้ฟังเข้าใจเนี่ยพูดดีให้เข้าใจทั้งสองด้านโอ้ไหมครับถ้าได้พูดดีนะต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับเอาละกลับมาถึงคำถามทีหนึ่งคุณโฮมยุสนะฮะผมเคยหลับในสมาธิแล้วเกิดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อโดยบังเอิญนะฟังดีนะครับประโยคเนี้ยใครอยากเห็นคำว่ากายทิพย์กายเนื้อมาวันที่อาทิตย์ที่4พฤศจิกาวันพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยมาตัวคนที่มีกายทิพย์กายเนื้อเขาจะมาฟังผมนะครับแล้วเขาจะเอารูปภาพที่ถ่ายได้มาให้ดูด้วยนี่ให้มันเจ๋งไปเลยมันรูปไผ่มันไผ่ไปเลยรีบมาเร็วๆมีข้าวให้กินด้วยมีคนเขาบริจาค
อาหารมังสวิรัตนะครับอาหารเจ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 เดี๋ยวอาหารเจ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 แต่เจเป็นคนทำนะอาหารเนี่ยเจเป็นคนทำอาหารเป็นอาหารเจเจเป็นคนทำโอเคไหมครับโอเคนี่คนทำนี่ก็ดูอยู่นี่เดี๋ยวเวลานี้ดูอยู่ในจอเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะเอาละโอเคนะเรื่องกายทิพย์กายเนื้อนะนะมีคนมีจริงๆแล้วเขาจะมาฟังที่นี่ตัวเป็นด้วยเตะเขาอนุญาตให้เตะก้นหน่อยนะคนเนี้ยให้เขหัวด้วยเขาแน่จริงเหมือนกันนะไอ้พวกพูดกายทิพย์กายทิพย์มีแต่ปากละมั้งครับตัวเป็นมีเปล่างี้ดีกว่าเฮ้ยไม่มาดูถ้าไม่เจอให้เหยียบเลยไม่รู้ถ้าคนนั้นไม่มาบอกให้ผมรู้เลยไม่มาเจอถึงมุ้งนะบอกผมรับปากผมระวังให้ดีนะไม่มาไม่ได้นะให้รู้ไว้นะให้คนที่บอกว่าตัวเขามีกายเป็นทิพย์ก็ว่าผมการันตีไว้ก่อนนะว่าจะมาถึง 99% ยกเว้นเวลาเดินทางมาเนี่ยถูกเครื่องบินหล่นมาทับตายกลางทางนี่ 1% นั่นที่ว่าโอเคนะหรือกำลังเดินทางมาอยู่มีใครมาแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาตกมาตายทับพอดีอ่ะช่วยไม่ได้โอเคนะครับมันเจ๋งไปเลยเป็นไงเอานะทีนี้ตัวลงใครต้องการเห็นคนเนปตาชิพย์นะครับเสร็จแล้วพอเวลาท่านไปเจอภาวะทิพย์นั่นนะฮะกายทิพย์ที่ว่าเนี่ยออกจากเนื้อจะเห็นบุคคลสองท่านคือหนึ่งใส่ชุดขาวเส้นผมรวบเขียนเรียบร้อยมัดผูกเปียด้วยยิ่งดีอ่ะมดเปิดผูกเปียด้วยยิ่งดีว่าไปโน่นฟันสีปุยนุ่นเหมือนเมฆโอเคนะผมได้คุยเพียงสั้นๆแปลว่าคุยกับคนรวบผมคนเดียวนะครับเจอสองคนแต่เจอสองท่านแต่คุยกับคนเดียวนะครับคุยคนเดียวคุยคนเดียวนะคุยผมยาวเรียบรวบผมไว้นะครับเพียงสั้นคือเขาถามว่ามาเที่ยวหรือผมก็ตอบว่าใช่คำว่าผมแปลว่าคุณยูโฮมยูสนะว่าใช่แป๊บเดียวเราจะกลับเขารู้ใจเราแล้วพูดว่าจะกลับแล้วเราก็ตอบว่าไม่ได้เช้าแล้วอ๋อเป็นเช้าแล้วนะตื่นเช้าแล้วนะต้องรีบกลับก็แปลว่าตอนที่มันจะรุ่งเช้าเนาะเจอกันเจรจาเนี่ยไม่รู้ใครกลับกันแน่ทีเนี้ยนะดูก่อนว่าใครกลับกันแน่ผมได้คุยเพียงสั้นๆคือเขาถามว่ามาเที่ยวหรือโอเคเข้าใจแล้วฮะคุณโฮมนะฮะไปหาเขากันแล้วกันถอดกายทิพย์ไปหาเขานะโอเคนะแล้วกายทิพย์ก็บอกว่าคุณโฮมเนี่ยคุณโฮมเนี่ยตอบว่าผมตอบว่าใช่แป๊บเดียวเราจะกลับเขาแวะโฮมจะกลับนะเขารู้ใจเราแล้วพูดว่าจะกลับไปเลยโอเคเจอแป๊บเดียวเขารู้ใจเราคนผมยาวนะรวบผมเรียบๆนะเราก็ตอบว่าไม่ได้ใช้แล้วต้องรีบกลับโอเคก็แปลว่าคุณโฮมรีบเจอปุ๊บก็รีบกลับประมาณนั้นนะไปเจอในสมาธินะฮะสมาธิว่าเจอปุ๊บเห็นคนผมยาวรวบผมได้อย่างเรียบร้อยเลยคุยแป๊บเดียวแล้วก็กลับโอเคนะครับนี่คือสมาธินะครับ บอกว่าจะไปทำงานแล้วก็มาปรากฏที่หน้าตู้เสื้อผ้าแต่เปิดไม่ออกมือคว้าแล้วหลุดผ่านไปจึงหันไปที่เตียงเห็นตนเองนอนอยู่จากนั้นจึงหลับตาประกบ
ตนเองกับร่างกายที่นอนแล้วกำลังสมาธิต่อจึงกลับมาสู่กายหยาบทำให้คิดได้ว่าคุยแค่ไม่กี่คำก็เช้าแล้วโอเคครับตรงนี้ภาวะเช่นที่ว่านี้ไปเห็นแล้วก็พูดก็คุยถามว่าคืออะไรนะครับผมพูดเสมอว่าสิ่งนี้นะฮะคือตัวของเราเองนี่นะครับตัวเราเองเราไปเห็นตัวเราเองอีกมิติหนึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดไม่ว่าเป็นภพใดชาติใดมันจะผ่านภพชาติมาผ่านสเปิร์มที่พ่อเป็นผู้ผลิตตรงนี้ครับทีนี้เมื่อเวลาทำสมาธิอะไรต่างๆนะที่ว่ามันจะไปเห็นสิ่งนั้นพอเห็นเสร็จมันก็เป็นคำถามก็มีคำตอบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็แค่นั้นเองนะฮะก็ตอบไปเลยนะว่าพัฒนาต่อไปครับคุณโฮมนะฮะถ้าหากว่าเป็นสิ่งเดียวกันแล้วสิ่งนั้นมันจะแทรกเข้าอยู่ในตัวเราอยู่กับตัวเรานะครับตอนนี้มันยังมีคำว่ารีเฟกต์อยู่นะครับไปเจอปุ๊บก็ถอยกลับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับไปเจอปุ๊บก็ถอยกลับก็ไปเจอตัวเรานั่นแหละโอเคไหมฮะอีกภพชาติหนึ่งก็แล้วกันที่มันผ่านมาไปเจอตัวเรานั่นแหละแล้วมันก็ตีกลับขึ้นมาให้มาเป็นพวกกายเนื้อเราคือตื่นขึ้นมาพอดีประมาณนั้นนะครับแค่นี้ต่อไปอีกฮะทำต่อไปอีกได้เลยครับไม่มีผลเสียนะครับกรณีนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นของจริงนะฮะไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวผมยาวเรียบๆเนี่ยนะกับตัวเรามันจะเซตมาเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ภาวะเช่นนี้ผมก็เชื่อว่ามันจะกลายเป็นร่างทรงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยตัวผมขาวเรียบๆนะฮะเป็นฤาษีชีพายเปล่าเนี่ยจะไปเป็นอย่างนั้นไปจะเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยระวังตัวนั้นต่างหากถ้าจะระวังนะฮะมันจะระวังได้ไหมล่ะเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจนะฮะมันก็ไปเรื่องมันเองไม่ได้ตั้งใจครับโดยรู้แค่นั้นเองโอเคนะครับนี่คือคำอธิบายในส่วนหนึ่งนะครับทีนี้คำถามมีว่าคำถามคือสภาวะแบบนี้ในความเห็นของลุงว่าคืออย่างไรครับตอบเรียบร้อยทางนั้นเมื่อกี้นี้โอเคตอบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้โอเคนะครับมาจบข่าวนะไปต่ออย่าหยุดนะครับคุณโฮมนะครับอย่าต่อนะไปถูกทางแล้วครับดีครับสัมพันธ์เข้ามาคุณปัจเจกบุคคลในนิยามของคุณลุงหมายถึงอะไรครับปัจเจกบุคคลหมายความว่าอัตหิอัตโนโถมนุษย์มาคนหนึ่งมันจะสามารถพึ่งตัวเองได้หมดนะครับทางโลกก็พึ่งตัวเองได้โดยพิจารณาทางโลกนะครับก็ไม่ได้พึ่งพาอาศัยใครในการดำรงอยู่เห็นไหมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแปลว่ามีสติปัญญามีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ประกอบต้องอาชีพชอบได้ตามปกตินะฮะเราเรียกว่าอัตถิตนโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ในทางโลกโอเคไหมครับนี่เป็นปัจเจกบุคคลในระดับทางโลกแต่ทางธรรมนะฮะเป็นปัจเจกทางธรรมนี่ก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธะอาจจะสำนองนี่นะครับหมายความว่าพอเวลาได้รู้ได้ต่างสารพัดรู้ของตัวเองพัฒนาตนเป็นชาติสุดท้ายได้เองแต่ไม่ได้บอกเล่าก้าวสิบสั่งสอนใครเลยเป็นปัจเจกส่วนบุคคลไปลักษณะอย่างนั้นผมบอกว่าทางฝ่ายถ้าหากเป็นทางธรรมถ้ารู้แจ้งจริงๆแล้วไม่มาสั่งสอนมนุษย์มานาผมถือว่าเห็นแก่ตัวแบบนั้นเห็นแก่ตัวนะครับสรุปปัจเจกนี้ก็หมายถึงบุคคลที่สามารถพึ่งตัวเองได้ในทางโลกทุกกรณีโอไหมครับนี่คือปัจเจกบุคคลนะครับต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่ายุคศิวิไลเนี่ยฮะยุคอริยะเมตตาเนี่ยทุกคนจะไม่ละเล่ห์ขโมยน้อยกันเพราะว่าทุกอย่างรอบข้างมันจะอะไรล่ะมันจะรวมสมบูรณ์ไปหมดกินน้ำอึกเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันอย่างเช่นเห็นไหมไม่ต้องไปสต๊อกอาหารแปลว่าไม่ต้องไปย่างอาหารกันกินมันมีกันเยอะมากมายไก่กองง่ายๆคือมนุษย์จะมีพลังงานในตัวเองมากขึ้นนะครับระหว่างนี้มันอยู่ในภาวะสังเคราะห์กันนะถึงจะเกิดสงครามโลกนะหมอครับสงครามโลกครั้งนี้นะฮะเรียกว่าล้างผลาญมากนะครับล้างเลยแล้วครับ
ใครดีใครอยู่มนุษย์ดีก็อยู่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นสู้ในการรบราฆ่าฟันยิงกันในสนามรบแม้ว่าเราจะไม่ไปอยู่ในต่อกรและสนามแต่เราจะไปหลงเราไปเจอควันหลงมันนะเช่นพิษภัยของนิวเคลียร์อย่างเงี้ยเห็นไหมพิษภัยของคลื่นที่จะส่งกระจายกันเนี่ยเห็นไหมพิษภัยของคลื่นที่มันเต็มในชั้นบรรยากาศโอเคไหมครับแล้วก็พิษภัยของอาวุธเคมีมั่งชีวะบ้างเห็นไหมเราไม่ได้ไปรุมตะลุมบอลเป็นนักรบในสนามหรอกครับเปล่าอยู่ห่างตั้งเยอะแต่มันเจอเนี่ยเพราะนั้นใครดีก็อยู่ได้ใครไม่ดีก็เพี้ยงพ้ำไปก็เป็นผักเป็นปลาไปนะเป็นง่อยเป็นอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมครับคนที่มีดีคือคนที่มีพลังนี่จะป้องกันตัวเองได้จำแม่นๆภาษาหนุ่มออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้โอเคนะครับเอาโอเคหวังว่าคงเข้าใจคำอธิบายแล้วนะครับปัจเจกบุคคลก็คือเป็นบางทีเนี่ยฮะปัจเจกเนี่ยบางทีเราคิดในทางลบก็คือว่าสุดโต่งสุดโต่งสุดโต่งอีโก้สุดโต่งเนี่ยพวกความเชื่อมั่นเชื่อมั่นสุดโต่งไม่แคร์ใครเงี้ยก็ฉันเองเนี่ยจะไม่แคร์เธอเนี่ยปัจเจกลักษณะนี้เป็นปัจเจกที่น่ารังเกียจโอเคไหมครับไปปัจเจกลักษณะอีโก้ทำอะไรสุดโต่งไม่แคร์ใครปัจเจกแบบนั้นเป็นปัจเจกแบบน่ารังเกียจมากในสังคมโอเคไหมครับส่วนปัจเจกที่มันถูกต้องอยู่ในสังคมคือประกอบธุรกิจชีพชอบนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมีเรี่ยวแรงขันซื้อมาขายไปแลกเปลี่ยนกันไม่เอาเปรียบกันมีความสุขอัตเหตุตนโถคือตรงนี้เองครับโอ้ไม่นี่คือคำอธิบายเพื่อเป็นการตอบไปในทีนะครับคุณพลูเพลินฟังให้เพลินเพลินหรือเพลิมเนี่ยมอม้าสะกดเป็นเพลิมซะแล้วน่าจะเป็นเพลินนะฮะพลูเพลินเคนะฟังแล้วเพลินว่าไปนู่นเคนะมีอีกไหมไม่มีนะไม่มีนะเอาพลูเพลินแล้วครับถ้าพ่อแม่ญาติเขาอยากให้เราทำอาชีพที่เขาไม่ชอบ ฟังใหม่นะครับคุณเพลิ พลินผมใส่ตัวนอนหนูให้นะเพลินนะฮะเพลินพรมแดนเนี่ยโอเคไหมครับพลูมาพลูเนี่ยนะครับผมขอเติมเปลี่ยนมอม้าเป็นนอนหนูให้สักนิดหนึ่งเพลินนะครับคุณลุงครับถ้าพ่อแม่ญาติเขาอยากให้เราทำอาชีพที่เราไม่ชอบอ๋อเขาชอบอาชีพนั้นแต่เราไม่ชอบโอเคนะครับแต่พอผมอยากทำอาชีพที่อยากทำเขาไม่สนับสนุนผมควรทำไงอีกกี่ปีพ่อแม่จะตายบอกหน่อยนะถ้าผมทำในสิ่งที่ผมไม่ชอบพ่อแม่ตายแล้วผมอยู่ไม่ได้นะก็เพราะผมไม่ชอบอ่ะที่พ่อแม่จะให้ผมทำเนี่ยผมแย่นะให้โอกาสผมเถอะพ่อแม่ให้ผมทำในสิ่งที่ผมชอบเถอะแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมรับผิดเองถ้ามันผิดเห็นไหมครับพูดนี้โอ้โหพ่อแม่ทุบหนึ่งตัวเลยเอาไปเลยลูกเราต่างหากไม่พูดคำที่ว่าเมื่อกี้นี้เขาก็เลยไม่ไว้ใจอีกอย่างหนึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเราทำอะไรผิดพลาดมาเยอะจนกระทั่งพ่อแม่ไม่ไว้ใจโอไหมครับถ้าโอแล้วก็ยกนิ้วให้กับตัวเองใช่ไหมลุงหงอกรู้ได้ไงวะเนี่ยว่าไปหน่อยเห็นนะนั่นแหละครับก็คือชอบเราชอบเขาทีนี้ฝ่ายพ่อแม่นะครับคืออย่าไปข่มขืนเขาโคให้กินหญ้าอย่าไปคลุมถุงชนลูกหลานคำว่าคลุมถุงชนมันหมายความว่าไงคือหนุ่มสาวเนี่ยคำว่าคลุมถุงชนเนี่ยโดยพ้นยิ่งสาวนะสาวไม่ชอบหนุ่มจะให้หนุ่มมานอนกดนอนกอดนอนเข็นมันฝืนหัวใจนะพี่เอ๋ยเห็นไหมครับก็เรียกว่าคลุมถุงชนนั่นแหละคือประเพณีและก็วัฒนธรรมสืบต่อกันมาถ้าพ่อแม่ชอบลูกหึงไม่ได้เห็นไหมเออ
มันหมดยุคละมั้งคุณยายคุณป้ามันหมดยุคละมั้งยุคนั้นน่ะเออแอบแอบพรายหน่อยสงสารลูกหลานหน่อยอย่าไปข่มขืนใจเขานะเธอชอบจริงไหมอันจับมันทั้งคู่เลยอย่าทะเลาะกันนะจะทำอะไรกินกันให้มันชัดๆไปเลยอ่ะเออทำอะไรกินกันอยู่ด้วยกันได้จริงนะเอามันอย่างนั้นเลยลากคอมคุยทั้งคู่นี่มันโอเคไหมครับมันถึงจะเจ๋ง จับมาหาไก่สอนที่ไม่จับไก่สอนจับไหมนะถือทะเลาะกันไม่ได้นะบอกใครก็ได้ ผมสวมมงคลให้หลายคนไปแล้วนะมงคลแต่งงานเดี๋ยวนะสวมมงคลให้คนแต่งงานขี่คู่เนี่ยเดี๋ยว1 2 3 4ตั้งแต่เกิดมาเอามงคลสวมไปทั้ง4 คู่ 4 คู่ณปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็สบายสบายประกอบมาชีพชอบทั้ง4 คู่เลยนะคู่ที่3นะขาดการติดต่อเพราะว่าแม่เขาตายไปแล้วนะแม่เขาตายไปแล้วก็เลยคู่3ก็ไม่ได้ติดต่อมาแต่เชื่อว่าเขาโอนะก่อนที่แม่เขาจะตายจากกันไปนะอย่างว่าสืบสานถึงลูกไม่ได้สมมุติกันเข้าไปแต่3คู่นี้แน่นอนครับมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็และไปมาหาสู่อยู่ที่นี่กันแทบทุกเดือนแม่เขาคนที่ผมสวมมงคลให้เขาไปในเรื่องการแต่งงานนะครับโอเคหวังว่าคงต่อไปนะคุณพลูเพลินนะครับอยู่ที่เรานะครับว่าเราทำอะไรผิดพลาดมาเยอะจนทั้งพ่อแม่ไม่วางใจหรือเปล่านะครับตรงนี้ต่างหากที่สำคัญที่สุดนะฮะโอ้ยพ่อแม่เขาอยากส่งเสริมนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเธอทำมาหลายอย่างแล้วมันก็ล้มลุกคลุกคลานมาเปลี่ยนมันเป็นตรงนี้ซะหรือว่าเป็นร่างที่พ่อทำแม่ทำเอาไว้เนี่ยอย่าลืมนะอาชีพพ่อแม่นั้นเป็นมรดกนะที่เขาทำเนี่ยครับเป็นมรดกนะครับเขามีแบ็กกราวด์นะเขามีลูกค้าประจำเขานะครับเราก็มาต่อยอดเท่านั้นเองนะครับหรือจะคิดของใหม่คิดไปเลยครับแต่อย่าลืมของเก่าที่พ่อแม่ทิ้งไว้ถ้าหาว่าเขามอบให้เราทำนะครับต้องเป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าเขามีลูกหลายคนเขาต้องรู้ว่าใครจะดูงานหรือว่าดูสิ่งที่เขาทำมาไว้เป็นเลี้ยงครอบครัวมาตลอดจะได้ดูได้ดีเขาต้องคิดอย่างนั้นด้วยเหมือนกันคนที่เขาเป็นพ่อแม่เรานะครับใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราไม่เอาฐานนี่โอ้ยก็สวยสิครับให้ไปก็เจ๊งหมดเสียเรืออะไรเขาก็เลยไม่ไว้วางใจกับตรงนี้หรือเปล่าแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าใช่พยักไม่ได้ก็พยักหน้านะดูซิประสบทั้งหมดนี้ไม่ได้อ้าปากพูดคุยกันคุยกันในใจก็ใช่ครับถูกต้องครับมันเป็นในใจพวกนี้เพราะเรื่องจิตเรื่องใจไงฮะมันไม่ใช่เจอจังชดต่อยก็ได้ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องคือคุยกับตัวเรานั่นครับความนั่นโอเคนะคุณโฮมนะครับเราคุยกับตัวเราเองนั่นเองครับผมก็บอกว่าเป็นเรื่องเราเองเป็นเรื่องในตัวเราเองมันก็มีภาพขึ้นมาให้เราเห็นเช่นนั้นเป็นเรื่องราวของเราเองโอเคไหมครับโอ้ยผมยิ่งไปมากกว่านี้เยอะที่ว่าคุยตัวเองเนี่ยคือสรุปแล้วคือต้องอาศัยสติปัฏฐาน4ฮะเป็นเครื่องตัดสินนะครับผมถอยย้อนไปย้อนมาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนากาโทษจิตตานุปัสสนาคือตัวจิตเนี่ยตัวจิตมันผกผันอยู่เวลาเนี่ยนี่คือเรื่องจิตมันผกผันอยู่นะครับยังไม่หลบเข้าไปยิงทางคำว่าธรรมานุปัสสนาคือยังไม่เข้าถึงพระธรรมมันก็เลยผกผันอยู่นะฮะเดี๋ยวไปแล้วกลับไปโอเคนะครับเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผกผันโอเคนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายมันเป็นลักษณะควอนตัมอย่างนี้ดีกว่าโอ้เห็นไหมไปควอนตัมฉันเห็นไหมล่ะยกตัวอย่างคำถามคำตอบเด้งไปเด้งมาแบบเร็วมากค่ะแน่โหยคุณนัสยามายาวดังนั้นโอเคนะลองฟังไปครับเราอยู่ได้บ้านหลังเดียวกันนะครับคือท่านที่ฟังเวลานี้สักวันหนึ่งท่านจะไปเจอในสิ่งที่ผมมีผู้ถามมีผู้ตอบสักวันหนึ่งท่านจะเจอที่ว่าเนี่ยเพราะชาติเนี่ยเจอแน่ลักษณะนี้โอเคไหมพยายามเก็บเอาไว้พ
ภาษาผมเวลาพูดปุ๊บมันจะบันทึกในสมองท่านเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกไงมันจะบันทึกโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไปก่อนแล้วท่านจะเจอนะวันนี้ไม่เจอวันต่อไปท่านเจอแน่นอนฮะมนุษย์ชาติสุดท้ายเจอไงแง่ที่ผมพูดเนี่ยจำไม่เลยครับเพราะฉะนั้นไม่เสียอย่าเสียโอกาสอย่าคิดว่าเหลวไหลได้สาระนะฮะเห็นผมทำหน้าตาโรคแดงเลยอย่าคิดว่าเหลวไหลสาระนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นบุคคลที่หวังชาติสุดท้ายจะเจอแบบที่กำลังถามตอบนี้อยู่เพราะมันเรื่องของวาระจิตวาระธรรมนะครับเรื่องพวกนี้สำคัญสูงมากนะครับเอาล่ะยกตัวอย่างคำถามคำตอบที่เด้งไปเด้งมาโอเคโอ้โหเห็นภาพเลยนะเด้งไปเด้งมาเนี่ยฮึพูดจาเห็นภาพที่ขนาดจะคุณเด้งไปเด้งมาเนี่ยฮะว่าไปด้วยนะเรื่องการทำทานเป็นช่วงหน้ากฐินหนึ่งจะทำทานไปเพื่ออะไรอ๋อทำทานต้องการบุญมันมีคำตอบแล้วนะครับคำถามจะทำทานจะทำทานไปทำไมอ๋อก็เพื่อบุญนี่เขามีคำถามคำตอบนี่นะดีมากครับนี่เป็นนักวิชาการนะให้รู้ไว้คุณนัทยาเนี่ยครับเพราะคนประเภทนี้ต้องบอกว่านักวิชาการแปลว่าถามแล้วตอบมีที่มามีที่ไปนั่นเองโอเคนะคนประเภทนี้ก็ก้าวหน้าต่อยอดได้อย่างดีมากโอเคนะครับข้อที่สองเอาบุญไปทำไมอยากได้ความสุขนี่คือถามเองตอบเองนะครับสามความสุขคืออะไรล่ะคือความสบายกายสบายใจเจ๋งสี่จะทำไปถึงเมื่อไหร่จนกว่าจะพอใจเพราะความสุขที่ความพอใจเนาะโอเคครับประมาณนั้นนะครับห้าอะไรคือความพอใจอิ่มใจเยี่ยมมากนะครับนี่คือคำตอบเยี่ยมมากนี่คือลักษณะถามเองตอบเองนะครับความคิดก็นิ่งไปชั่วขณะก็เกิดคำถามต่ออีก6ความสุขมันมีจริงหรือเสียงในใจตอบว่าเออน่ะความสุขมันก็ไม่มีจริงนี่ว่าตอนนี้ครุ่นใหญ่ละครุ่นคิดใหญ่ละนะพอจะเริ่มเออร์เลอร์นะเพราะว่าเรื่องมันเข้าถึงเรื่องภาวะจิตแล้วเพราะว่าถามไปตอบมา 1-5 ข้อเนี่ยคือเรื่องของใจนะถามสงสัยถามใจก็ตอบโอเคมันก็มาด้วยกันได้อย่างสมเหตุสมผลนะมาถึงข้อที่6ข้อความสุขมันมีจริงหรือก็ถามต่อนะเสียงในใจตอบว่าเออนะความสุขมันก็ไม่มีจริงๆนี่หว่าเห็นจิตว่าตอนนี้เริ่มพลิกขั้วไปยังจิตแล้วนะใจกับจิตมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่นะครับเห็นจิตว่ามันยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แย้งแปลว่าได้รับคำตอบสุดท้ายแล้วจ้าแปลว่านี่คือเจ๋งนะฮะเจ๋งนะฮะแปลว่าเยี่ยมแค่นั้นบทสรุปจะเนี่ยบทสรุปข้างต้นทำให้เกิดความรู้สึกข้างในเฉยๆนิ่งๆไปเลยแม่เยี่ยมเรียกว่านี่คือใช่ภายในจำไว้ดีฮะกรอบต้องจำไว้ให้ดีนะครับจำให้ดีนะครับเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับถูกต้องเวลาฉันจบจะนิ่งถูกต้องครับนี่คืออุเบกขาชัดๆเลยครับแปลว่าหมดการถามตอบแล้ว1-5 ข้อหมดการถามตอบแล้วพอกำลังเข้าเป็นสภาพของจิตปุ๊บเฮ้ยเงี้ยนะแค่นะไม่มีข้อโต้แย้งบทสรุปต้นทำให้เกิดความรู้สึกข้างในเฉยๆนี่นะไม่ใช่จ่าเฉยนะความเฉยความรู้สึกเฉยๆแปลว่าเห็นเลยรอบข้างเนี่ยนะรอบข้างให้ตัวนี้จะเป็นคนที่ไม่โกรธคนประเภทนี้จะไม่โกรธบอกให้ทราบเนี่ยเอ้ยงั้นน่ะได้หน้าเนี่ยเอ้ยน่ะคือไม่ขัดคอใครอย่างนี้ดีกว่าโอเคคนประเภทนี้จะไม่ขัดคอใครน่ะรักษาน้ำใจรักษาสถานการณ์รักษาความเป็นมิตรมวลมิตรท่านมองเนี่ยย้ำไม่ขัดคอใครแน่นอนคนประเภทนี้เพราะวางเฉยได้แล้วจึงไม่มีข้อโต้แย้งหรือไม่ขัดคอใครตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงในการดำรงชีวิตอยู่
นี่แหละครับเขาบอกว่ามีความสุขในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยแปลว่าตีแตกตัดตกแล้วนะจ๊ะคุณอะไรเมื่อกี้คุณนัทยาโอเคนะครับทีนี้เปรียบเทียบกับอดีตอ๋ออดีตไปเจออะไรไม่รู้เนาะทีนี้ปัจจุบันเจออะไรแล้ววินาทีกำลังพูดถึงอะไรนี่มันมีขั้นตอนนะครับเปรียบเทียบกับอดีตหนูจะขอหนูจะขนขวายโอเคปะเถอยภาษาไทยจะแท้ไม่ข้ามตัวมันข้ามตัวตามไปก่อนตัวหนังสือหนูจะขนขวายวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนกับการไปร่วมบุญตลอดงานกฐินหรืองานบุญอื่นๆหลังจากข้อสรุปที่เล่ามาปัจจุบันความรู้สึกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จะทำกระถินทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะรู้สึกไม่กระวนกระวายใดๆอาการนิ่งๆเฉยๆแบบนี้หนูทำอะไรผิดหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอะไรผิดเลยแน่ถือว่าสรุปนะกายใจจิตได้แล้วนะครับนะไม่หวั่นไหวแล้วนะครับกายเราก็โอเคร่างกายเราสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เปลี่ยนเบียนนะฮะใจเราก็หนึ่งถึงห้าเมื่อกี้คือคำตอบใจชัดเจนมากนะตัวข้อที่หัวก็เลยแย่ๆแล้วนั่นเป็นหลุดไปหาจิตแล้วโอเคนะเพราะนั้นเริ่มมองเนี่ยต่อไปก็ทางลึกจริงเนี่ยทางลึกเรื่องจิตอย่างเดียวจิตคือความสว่างนะอย่าลืมรวมนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะนั้นแต่ความสว่างให้ได้ขณะที่ทำสมาธินะครับนั่นจะพาไปเองนะรับรองว่าไม่มีอะไรมันดึงมันเหนี่ยวมารั้งได้เลยเป็นชาติสุดท้ายปูนกาหน้าผากได้เลยคนที่มีความสุขอย่างนี้ปูนกาหน้าผากได้เลยเป็นคนชาติสุดท้ายแน่อายุยืนด้วยโอเคไหมตัวให้กับตัวเองซะคำตอบเนี่ยได้ยากนะแล้วท่านที่อยู่หน้าจอจะเราก็ถือโอกาสรับทราบนี่คือประโยชน์ของคำถามแล้วก็เชื่อมั่นคนตอบก็เชื่อตอบอย่างมีความเชื่อมั่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังได้รับประโยชน์โดยรวมไงฮะ30,000กว่าชีวิตที่อยู่ในจอขณะนี้อยู่นอกจอวันหน้าจะกระต่ายไม่รู้ละแล้วอยู่นอกจอเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ละครับคือยังไม่มีอะไรต่างๆอยู่ตรงเพราะฉะนั้นพยายามกด Subscribe กดติดตามให้ได้นะบอกต่อไปแชร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับนะผมก็เมามันผมเหมือนกันนะนี่มัน3ทุ่มกว่าไปแล้วอีก15นาที4ทุ่มเมามันคนกำลังมันรู้จักคำว่ามันไหมพี่ขอบพระคุณท่านลุงที่ทำงานจ้าครับโอเคครับไปเรื่อยมีคำถามต่อไหมคุณโฮมต่อผมเคยเห็นพระธาตุเสด็จต่อหน้าต่อตามองแถวพระพุทธรูปแรกๆก็ไม่มีหันกลับมาอีกทีก็มีปรากฏมาเยอะด้วยครับแบบนี้ลุงว่าผมควรวางใจให้ความเชื่อถือได้แค่ไหนครับเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเล่าส่วนตัวได้ให้ฟังได้ไหมเนี่ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งผมพูดเรื่องของเพชรเกล็ดแก้วนะเพชรเกล็ดแก้วนะผมพาผู้คน3รถบัสเข้าไปในถ้ำหนึ่งจังหวัดชัยภูมิผมบอกทุกคนให้ถือถุงทรายข้างรั้วข้างบ้านนะแต่ขอให้สะอาดหน่อยนะทรายถมที่เอ้ยทรายก่อสร้างมาแล้วกันทรายละเอียดนะฮะก่อสร้างอาคารเอาแพทย์ดิกใส่ถุงหนักประมาณสักคนละ1กิโลถือไปด้วยนี่ปลายที่ก็ไปในถ้ำทุกคนโอเคนะเสร็จภารกิจตื่นเช้าออกมานอกถ้ำเอาพลาสติกปูทั้งหมดผมก็นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเลยวันนั้นรู้จะใช่เอาเทเลยเทสายราดตัวผมเนี่ยครับใครเก็บแหมพูดต่อไปนี้มันก็เหมือนกับยกย่องตัวเองเนาะดูนั้นผมพูดเรื่องของเพชรเกล็ดแก้วนะครับเอาทรายเทราดตัวผมทั้งหมดต่อไปก็เกล็ดเหมือนตังแคเต็มอยู่ที่ทรายครับทั้งหมดก็ตักคืนให้กับเข้าไปใส่ถุงกลับคืนไปแล้วก็ตักให้ไปหมดไม่รู้ใครเก็บไว้บ้างเลย
เก็บเองไปแล้วกันนะยุคนั้นคือเป็นอย่างนั้นการที่พูดเช่นที่ว่านี้มันสอดคล้องกับคุณโฮมหรือไม่ประการใดผมก็เชื่อว่าใช่นะมันจะไปเห็นโปรยลงมานะหรือแม้แต่วันไหนที่พาผู้คนไปนะที่พญานาคอ่ะอุดรธานีเนี่ยอันที่ก็คือฮาปาร์ตี้จังนั่นชื่ออะไรเหมือนต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นตาลน่ะเรียกชื่อว่าไงพี่เห็นก็ฮือฮาปาร์ตี้จังเห็นไหมไปแล้วก็ไม่จำอันนั้นก็เหมือนกันกลางคืนด้วยเออพอพูดมากไป แค่นี้ก็พอนั่นไม่ใช่สองสามรถบัสเสร็จที่พาไปมันเป็นผ่านอดีตมาแล้วนะฮะตอนนั้นผมจริงๆไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้กับใครมันจะเป็นการชวนเชื่อจนเกินไปผมถึงบอกไม่อยากจะให้ใครเชื่อผมก็คือตรงนี้เองนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นพูดจาต่างๆนะยิ่งผมยิ่งพยายามปฏิเสธเชื่อง่ายโง่ง่ายมากเลยแล้วจึงไม่อยากจะสร้างความเชื่อขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมาเอาความเข้าใจดีกว่าครับผมพยายามเก็บรวบรวมประสบการณ์มาแชร์ให้เกิดความเข้าใจนะไอ้สิ่งที่ว่านั้นผมว่าผ่านมาเยอะนะครับนะครับแม้กระทั่งไปรักษาช้างเห็นไหมรักษาช้างว่าไปว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลไปก่อนเนี่ยโอเคนะแบบนี้ลุงว่าผมควรวางใจให้ความเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรครับก็ขอให้เข้าใจตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้ทั้งหมดมันอยู่ในตัวเองนะครับแม้ว่าจะเห็นภายนอกก็ตามทีโอเคถ้ามองมาจากภายในเองนะมันเป็นศักยภาพศักยภาพอันหนึ่งของจิตนะครับโอเคนะจะเห็นที่บอกว่าพระธงพระธาตุที่ว่านั้นนะครับมันโปรยลงมาเป็นความจริงนะครับอันนี้จริงแต่สำหรับผมจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นนะเช่นเอาพานมาวางเอาไว้นะแล้วจะมีพระธาตุมาเต็มเงี้ยของผมไม่ใช่งั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับไม่มีของผมจะไม่มีแบบนั้นนะครับคนอื่นเขาจะมีแบบนั้นก็เยอะนะเยอะหรือไม่เยอะก็ไม่รู้เขาอธิบายในสิ่งที่เขารู้เขาเห็นได้ไงล่ะจริงๆใช่ไหมมันต่างจากรูปมันออกไหมในการฟังกันแต่ละครั้งแต่ละตอนนะครับเพราะผมรู้ดีว่าประสบการณ์ตรงแต่ละท่านมันมาแตกต่างกันเยอะเลยนะครับมันพอเวลามาถึงตรงนี้ถือว่าขมวดมันเข้ากันได้ไหมไปกันได้ไหมแยกกันหรือเปล่าหรือว่าต่อว่าต่อขานกันหรือเปล่าตัวแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อตัดตอนตัดขั้วกันหรือเปล่าต้องมีนะพิจารณาพวกนี้นะฮะมันจึงจะได้องค์ความรู้ขึ้นมาในส่วนตัวนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เมื่อก่อนผมก็มีความสงสัยมามากมายเหมือนคุณโฮมออกคุณภูมิกนกนะครับเห็นไหมตอนนี้มีเพื่อนแล้วนะฮะพอเวลามาถามผมแล้วนะฮะแต่ละท่านคนละอย่างกันนะครับคือถ้าคุณภูมิกนกจะเล่าให้กับคุณโฮมฟังคุณโฮมก็ฟังอย่างเดียวนะโอเคไหมอย่าไปบอกว่าฉันอย่างนี้แล้วเสียงอันนี้เสียงมันจบนะบอกแค่ก็ได้เพราะว่าทางภาวะธรรมมันจะไม่เหมือนกันโอเคไหมครับมันจะไม่เหมือนกันแต่ทำนองคล้ายกันไกลๆประมาณนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาแชร์พวกนี้คนนึงพูดคนนึงฟังโอเคนะแล้วคนฟังจะพูดเรื่องตัวเองให้คนที่เขาพูดให้เราฟังมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนรู้แต่อย่าไปย้อนแย้งกันนะฮะขอร้องมากๆเรื่องนี้เรื่องธรรมเนี่ยย่ามห้ามขอย้อนแย้งยกเว้นมีคนตอบนะมาเลยมาถามเลยตอบผมจะเป็นคนตอบทั้งสองด้านให้นะผมเกิดมาประการนี้ผมบอกให้ก็ได้นะครับเพราะเรื่องกายใจจิตเป็นอย่างนั้นนะครับจะตอบแปลว่าเอาต้องการคำตอบนะฮะที่ชัดแต่ละคนนะฮะจะเป็นคนภูมิกนกก็ตามทีหรือจะเป็นคนโฮมเหมือนกันถามผมจะตอบคุณแล้วคุณโฮมก็ฟังตามโอเคไหมครับแล้วคุณก็ฟังแต่ก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับจะเป็นอย่างนั้นไปนะนี่คือประโยชน์ที่ได้จากคนถามแล้วคนตอบคนถามก็ได้รับคนไม่ได้ถามนั่งฟังในวงเดียวกันก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่นี่คือประโยชน์มันจริงๆนะโอเคนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนได้กับผู้ถามประโยชน์ท่านก็โดยรวมนะครับนั่นคือประโยชน์เพราะนั้นอย่ารำคาญนะครับผมพยายามที่จะให้ทั้ง2 3 4ความรู้สึกนึกคิดในที่เดียวกันนะครับโอเคต่อไปเรื่อย
จะมีข้อแม้นะฮะขอร้องมากๆนะฮะคนในบ้านเดียวกันเพื่อนฝูงกันอย่าการแกล้งกันนะฮะอย่าหลอกลวงกันนะครับอย่าหลอกลวงกันผมภาวนาไว้นะบอกให้ทราบไว้ผมภาวนาไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอในจอเนี่ยเมื่อเวลาเป็นเพื่อนฝูงกันในรูปแบบของแอปพลิเคชันเฟซอะไรต่างๆนั่นอย่าหลอกลวงกันโอเคไหมแค่นี้พอไหมเนี่ยเป็นเพื่อนอย่าหลอกลวงกันอย่าแหมโอเคน่าจะอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องชัดเจนนะครับไม่งั้นเพราะผมมีเจตนาทั้งหมดแหละโอเคนะเจตนาจะให้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากก็เอาศูนย์รวมตรงนี้มาเป็นตัวหลอกกันนะทำมาหากินหลอกกันเนี่ยอย่าทำนะอย่าทำนะครับอย่าทำอันตรายนะอันตรายนะเพราะผมภาวนาไว้นะครับสำหรับคนในบ้านหลังเดียวกันโอเคไหมครับช่วงนี้ผมสับสนกับชีวิตไม่รู้จะเอาไงต่อกับชีวิตขอลุงหลอกอวยพรหรือให้คำแนะนำหน่อยครับความจริงก็ฟังกันมาตลอดนะฮะพยายามเก็บตกเอานะครับผมคงจะให้เจาะจงในกรณีขอมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันทำงานผ่านสื่อโดยรวมนะครับนะแต่เป็นพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็เราท้ายรายการเนี่ยเก็บมาไว้เยอะตรงนั้นขบวนให้เรียบร้อยเลยจ้ะพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านเองเมื่อท่านคิดไม่ได้ลุงหมอก็ชวนคิดแต่ต้องสลายความเชื่อหรือต้องเปลี่ยนความเชื่อให้ได้มันจึงจะมาแชร์ความคิดกันอะไรกันและจะได้พิชิตความจริงกันใหม่โอเคไหมครับหรือความเข้าใจกันใหม่ต้องมีคอนเซปต์ตัวนี้ให้ได้ฝั่งลุงหมอต้องมีตัวนี้ให้ได้ไม่งั้นคุณจะโย่เองนะท่านจะโย่ไปโย่มาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแล้วผมก็เหนื่อยเปล่าเหนื่อยก็ช่างผมเถอะครับผมเกิดมาเพื่อการนี้โอเคไหมครับผมเก็บไว้ครับเพชรเกล็ดแก้วยุคเกียร์กายน่ะเห็นไหมใช่เก็บไว้ยุคเกียร์กายใช่ครับนั่นยุคเกียร์กายนะครับโอ้ยมันยุคเกียรติกายมัน20ปีมาแล้วนะ20ปีเต็มๆมาแล้วจ้านะยุคเกียรติกายนี่มันนะเดี๋ยวนะวิทยุ40โอเคยุคนั้นอยู่เกียรติกายอยู่โอเคประมาณปี41 42นะประมาณนั้นครับโอเคนะคำชะโนดมั้ยคุณธีรพงศ์บอกคนคำชะโนดในอุดรธานีโอเคครับดีมากครับ Thank you very much เนี่ยเห็นพวกโอ้ยแค่ในอากาศยังเห็นเลยพวกนี้เอ้ยคนนี้ไม่คนที่เคยตามผมมาไอ้ที่มันสุดยอดเลยวะไอ้ที่พากันไปถ้ำแก้วนั่นนะพาไปถ้ำแก้วนั้น
ทั้งท่านพระนะครับพระนะฮะตามพระสงฆ์องค์หนึ่งไปนะยุคสมัยนั้นตามพระสงฆ์อยู่องค์หนึ่งครับยุคสมัยโน้นนะยุคสร้างโบสถ์ใหม่ๆนะสร้างโบสถ์ผมเนี่ยเป็นนาคตัวแรกนะของโบสถ์ที่สร้างที่ร่วมกันสร้างนะครับกับพระสงฆ์รูปนั้นนะครับนาคตัวแรกแล้วล่ะครับบอกให้ทราบย้ายไปย้ายไป YouTube โอเคครับไว้ทันนะฮะพอเฟซมันหายไปเพราะว่ามันบกพร่องแบตเตอรี่นิดหน่อยแล้ววันนี้ซื้อถ่านมาเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้ซื้ออุปกรณ์มา 8,000 8,500 ก็แล้วกันใช่ป่ะ 8,400 8,500 ก็แล้วกันซื้อถ่านชาร์จมาเป็นกระตักเลยเนี่ยจะเตรียมมาไว้ไปทั้งถ่านชาร์จอะไรต่างๆมาเซตสับเลยเซตอัพใหญ่ๆเลยหมดไปตั้ง 8,000 กว่าก็แล้วกันนะจะเตรียมมาไปทางด้านรัสเซียด้วยนะครับเพราะนั้นในการซ้อมในการใช้อุปกรณ์เวลามันใช้ทนได้กี่นาทีเป็นต้นโอเคไหมครับในการนั้นก็เพราะว่าเวลาเอางานจริงเนี่ยมันเสียกลางคันโอ้โหเสียความรู้สึกมากเวลาเสียงหายเนาะเข้าใจดีครับเราพยายามปรับปรุงเสียงทุกวันนี้เราใช้เป็นไมค์ลอยแบบยี่ห้อโรดนะฮะเห็นไหมเนี่ยยี่ห้อโรดเห็นไหมมันยี่ห้อโรดยี่ห้อที่เบอร์ไวเวฟเหมือนกันนะยี่ห้อเนี่ยแพงหูอื้อโทษทีอ๋อแพงก็ต้องใช้ก็ได้รับจากท่านนั้นนะครับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับท่านก็ผ่านบัญชีมาให้นะบางทีก็มาให้กับมือมันก็มีเหมือนกันก็น่าเห็นใจนะครับYouTube มันก็มีไม่ใช่เหรอความบ้างไง YouTube บ้านเรา .tv บ้านเรา .tv ไงถ้าเป็น YouTube ก็กดบ้านเรา .tv นะครับถ้าเป็น Facebook คือลุงหงอกสุขภาพใช่ไหมใช่เป็น Face เป็นลุงหงอกเป็นลุงหงอกถ้าเป็น Face กดลุงหงอกพิมพ์ลุงหงอกเข้าไปโอเคไหมถ้าเป็น Face พิมพ์คำว่าลุงหงอกสุขภาพใช่ไหมลุงหงอกปุ๊บขึ้นเลยนี่ถ้าเป็น Face นะถ้าเป็น YouTube ก็บ้านเรา .tv โอเคนะครับเห็นไหมแค่ถือแค่มันก็จบขึ้นเนี่ยพอเวลารู้แล้วก็สื่อสารผ่องถ่ายอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์ครับพี่รู้สองน้องหนึ่งผมพูดจังนะพี่รู้สองน้องนู้นหนึ่งผมพูดจังขอบคุณทุกคำถามผู้ฟังเป็นผู้ได้ขอบคุณมากครับมันเป็นประโยชน์นะโอเคส่วนปฏิโมกปฏิโมกข์เนี่ยใครมาเป็นประธานเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิครับเป็นพระสงฆ์เป็นประธานมันงานใหญ่อ่ะไปเชิญผมก็ไปเชิญท่านถึงที่กุฏิท่านนะครับไม่รู้วันนั้นได้ถวายปัจจัยสักเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ทุกองค์นะฮะนะทุกองค์ที่ไปเนี่ยถวายปัจจัยก็ไม่รู้นิมนต์ผู้สวดปฏิโมกได้อะผ่านรายการวิทยุเนี่ยไปกันเยอะแยะทีเดียวครับพระสงฆ์ก็มีพระสงฆ์คณะหนึ่งประมาณสัก10รูป11รูปเนี่ยเหมารถไปรู้สึกว่าจะไม่พอใจคงจะไม่พอใจเพราะอะไรงานยังไม่จบมันไม่แม่ไม่วิจารณ์ไม่ดีไอ้ผมเองทำงานแล้วจบก็คือจบเลยส่วนมากแล้วผมจะไม่เอาสิ่งที่ทำมาพูดนู่นนี่นั่นเพื่อชักนำไปต่อยอดอะไรต่างๆผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะฮะให้เข้าใจตามนั้นคือแล้วอะไรจบคือจบเลยประมาณนั้นนะครับผมไม่เป็นคนอย่างนั้นYouTube กับว่าเราดอททีวีโอเคนะครับเห็นไหมคนมีคนให้คุณนัทยาให้เรียบร้อยแล้ววิธีการใช้ทุกคำถามดีมากโอเคครับก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแหละเนื้อนี่คือคำถามที่มันเหมือนกับร่อนจ้อนเลยนะนี่ชอบใจมากชอบใจคำถามวันนี้ถ้าผมชอบใจนะมี1 2 3 4 5ก็คือคุณนัทยานะครับนี่แหละคือคนปฏิบัติจะมีอย่างเงี้ยนี่นะลองเก็บตกเอานะครับเป็นเป็นเป็นเป
็นคำถามพอผมบอกว่าตั้งแต่ถ้ายกตัวอย่างจะดีพอเวลามันเป็นตัวอย่างปุ๊บหนึ่งสามสี่นี่คือนักศึกษาศาสตร์จำให้ดีนะครับศึกษาตัวเองส่วนเนี่ยคนประเภทนี้นะครับอยากจะมีเยอะๆในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับแล้วมันจะเจริญกันไม่ใช่หรอครับเจริญงอกงามมาทุกคนนะครับโอเคนะจบนะเอาละผมจะขอเปลี่ยนไปยังYouTube นะครับทีนี้เปิดกดแอปพลิเคชัน YouTube มาอีกทีนึงโกเปะเชียชัวช้าเอาเจออะไรล่ะเจอประเภทไหนน้องนั้นเอามาแล้วจ้าสดเปรี้ยงแป๊ะมาแล้วจ้าเอานะตอนนี้ก็มาเป็นเรื่องของท่านที่อยู่ YouTube นี่โอ้โห YouTube นี่อ่อนอุ่นหนาฝาข้างยินดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่ YouTube นะฮะเอาล่ะผมก็ตามสไตล์ผมน่ะฉุดขีดเบาๆเป็นธรรมดาอากาศดีโอเคดีครับเริ่มต้นแล้วนะเริ่มแต่ผมจะรู้แต่บรรทัดแรกนะลงมาเรื่อยนะครับหนูปวดหัวเข่าด้านขวามากค่ะช่วยกำจัดด้วยนะคะวันอาทิตย์จะไปได้จะได้ไปโอเควันที่กำมาวันที่สี่ที่ถึงเนี่ยฮะคุณปริศนาโอเคยินดีนะครับในระหว่างนี้ฟังผมได้ก็ไอ้พวกปวดหัวเข่านะครับกำปั้นทุบหน้าครับทำต้นขาแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวหายหย่อนขาแกว่งขาไปด้วยฟังไปด้วยฮะรู้จักช่วยตัวเองนิดหน่อยผมรู้ว่าเสียงผมมีพลังงานนะครับผมรู้ตรงนี้แล้วท่านก็ค่อยสอบรับเอาคนที่มีสุขภาพไม่ดีนะจากฮ่องกงค่ะโอ้โหคุณเจวันโอเคเนี่ยคุณต้องกองวันก่อนนี้โทรศัพท์ทางไกลมานะครับโอเคเข้าใจครับคุณฮ่องกงผมเข้าใจว่าคุยกันในวันนั้นเข้าใจว่าคืออะไรนะครับฟังลุงออกทุกคืนค่ะโอเคครับครับจากฮ่องกงอยู่ร่มกล้าภาพเสียงดีโอเคครับคุณสุซุปเปอร์ลินดาเลย I am looking boyfriend now โอเคBut my sister has boyfriend before me no โอเคเข้าใจครับผมก็เข้าใจไปอย่างนั้นแหละภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมก็แกล้งเข้าใจไปอย่างนั้นแหละชีวิตเหมือนนกขมิ้นทำไมต้องไปโน่นมานี่อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยมันเป็นจำนวนมากกว่ามั้งนะครับมันชีวิตมันก็ต้องอย่าว่าเนาะทำมาหารับประทานจะอยู่นิ่งได้กินได้ไงล่ะครับต้องไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปประกอบสมาชีพชอบต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับจำเป็นหลักนิดนึงมันมีภาษาหลักให้อยู่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ต้องจำภาษาหลักนะครับเคลื่อนไหวคือหัวใจมันเต้นตุบตับคำว่าเคลื่อนไหวหมายความหัวใจนะครับมันทำงานอยู่แค่นี้หัวใจเนี่ยเหมือนกับลูกตุ้มในการมันขวางซ้ายขวาเนี่ยเคลื่อนไหวนะเหมือนกับหมุนรอบโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างนี้โอเคไหมครับโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยแปลว่าเคลื่อนไหวนะครับจำด้วยครับแต่เคลื่อนที่ปุ๊บก็เคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยโอเคไหมครับเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จำต้องจำภาษาหลักต้องจำนะครับนี่ภาษาลุงหงอกนะครับอธิบายได้หมดทุกเม็ดแหละพวกนี้นะให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้แล้วก็เอาภาษาหลักไปใช้ในการไปสังเกตสังการตัวเองเนี่ยนะครับมันจะได้น้ำได้เนื้อโอเคนะครับไม่งั้นมันไม่ได้น้ำได้เนื้ออโอเคครับ
please read my comment. คุณซูเปอร์ลินดานะครับ I can't solve my problem about pranks of my friend. ค่อยๆพิจารณาเรื่องตัวเองนี่มันสำคัญนะครับค่อยๆโซค่อยๆหาก็ผมพยายามที่อยากจะให้เข้าใจนะครับมันที่สุดแล้วที่บอกว่าเข้าใจภายนอกส่วนหนึ่งนะเข้าใจภายในส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจภายในกับภายนอกเชื่อมกันเราจะรู้สึกมันจะมีคำว่า conscious คำว่ายุ่งเกี่ยวนะ conscious แปลว่าความรู้สึกนะครับจะไปแปลยังไงนะครับ conscious มันมี subconscious ที่เขาพูดกันนะไอ้ subconscious นักจิตวิทยาเขาพูดกันนะครับของผมพูดในเชิงจิตศาสตร์นะฮะไอ้ subconscious ผมไม่ค่อยจะยอมรับอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนตัวผมนะมันมีแต่ว่า conscious กับ unconscious นะของผมจะมีอยู่2คํา conscious กับ unconscious ผมมีอยู่2คําผมไม่ค่อยจะใช้แล้วก็ subconscious มันเป็นภาษานักจิตวิทยาเขานะครับของผมมันจิตศาสตร์นะมันจะเหนือกว่าจิตวิทยาเยอะจิตศาสตร์จะเหนือกว่าจิตวิทยาเยอะมากๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะได้รู้ที่ผมพูดเช่นนี้มันตีแตกตัดตกแหละไม่ได้เกรงใจนักจิตวิทยาหรอกครับที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับผมไม่เกรงใจซิกมันด์ฟรอยด์หรอกบอกให้ก็ได้โอเคนะไอ้ที่ว่าแน่ๆระดับโลกไม่สนอยู่แล้วไอ้พวกองค์ความรู้ตะวันตกจริงๆผมก็ไม่สนอยู่แล้วครับเพราะผมรู้ว่าเขาจะย่ำแย่จำได้เพราะว่าเขายอมรับว่าสมองคือความคิดอยู่พวกนั้นนะครับของผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะสมองมันเป็นตัวบันทึกสมองนะครับถ้าเขายังบอกว่าผมถามฝรั่ง Where's your mind เขาตอบสมองนะครับก็ชี้ไปในหัวเลยใจอยู่ในหัวทุกความคิดจะบันทึกสมองมันก็น่าเห็นใจนะความเร็วมันเท่ากับแสงนะฮะเนี่ยทุกความคิดอยู่ในสมองเก็บหมดมันก็น่าเห็นใจเนี่ยเขาไปรู้ตรงนั้นนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับต้องแยกนะครับในลูกงอกจะพาแยกในร่างกายมนุษย์นะครับผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้ทุกพวกนี้ผมไม่ต้องไปเช่าตำราเล่มไหนนะครับคุณสุบโอเคโอ้โหคุณซูเปอร์ดินด้านะครับเมื่อ2วันที่แล้วฉันกำลังกินข้าวและต่อมาเพื่อนผลักฉันจนหกล้ม Thank you Google Translate หกล้มก็แปลว่าเจ็บใช่ไหมคุณซูเปอร์เนี่ยถ้าหกล้มมันเจ็บแล้วก็ขยับตัวไปด้วยครับ Movement your body right if youเจ็บปะสอนเขียนว่าเจ็บนึกเจ็บปวดเนี่ยนะอย่าลืมไปเลยนะเวลาชอบมาใช้ไปอย่างนี้ทุกทีผมโอเคแอร์อยู่ในไลน์Alice, can you chat with me tomorrow? โอเคพอเข้าใจคุณซุปเปอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวนะคิดว่าอยากจะขอดีลเป็นการส่วนตัวนิดนึงนะเขียนภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับคุณซุปเปอร์ลินดานะครับขออนุญาตดีลเป็นการส่วนตัวนิดนึงได้ไหมเพราะว่าผมอยากจะพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้โดยเฉพาะนะฮะเผื่อว่าแม้ว่าจะเกิดผิดที่แม้ว่าจะเป็นภาษาที่ไม่วรรณยุกต์ผมก็จะพยายามอะแดปต์แอพพลายให้คุณซูเปอร์ลินดาเนี่ยได้เข้าใจนะครับแต่งั้นตามฟีลลิ่งเหนือกว่าภาษานะครับฟีลลิ่งจะเหนือกว่าภาษานะครับสีสุดโทนาคราชที่อุดรจะสีอะไรก็สีไปเถอะเรื่องพญานุ่งพญานาคนะไม่คุยดีกว่าเรื่องคุณลุงเล่าเรื่องคำทำนายของหลวงปู่สวงให้ฟังได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมไม่ทราบประวัติหลวงปู่สวงนะครับ ไม่ทราบรู้แต่ว่า
ไม่รู้ก็แล้วกันนะก็ไม่รู้คือไม่รู้นะครับได้ยินคุณลุงบอกให้ไปช่วง18ถึง21ได้เลยไหมคะอ๋อ6โมงเย็นถึง3ทุ่มเป็นช่วงนำพาสมาธินะครับช่วงนั้นนำพาสมาธิโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นถ้ามาฟังบรรยายก็ขอให้เริ่มแต่เที่ยงนะบรรยายสนุกกว่าเยอะเพราะบรรยายผมจะสาธิตในเรื่องของพลังงานอยู่ในตัวผมด้วยนะฮะในการที่จะที่ผมพูดพลังงานบริสุทธิ์จริงๆมันคืออะไรกันแน่มันสามารถที่จะรับได้เต็มๆไหมสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์นะครับมันเกินการพิสูจน์คำว่าพิสูจน์นี่จะเลิกพูดกันแล้วครับโอเคไหมเราใช้ว่าเทสดีกว่าคำว่าเทสแปลว่ากินพอกินปุ๊บรู้รสชาติเลยคำว่าเทสโอเคไหมครับเข้าปากปุ๊บรู้เลยคำว่าเทสตัวนี้นะครับโอเคนะครับใช้คำว่าเทสแทนคำว่าแอปพรูฟซะโอเคไหมครับเพราะแอปพรูฟมันหลายขั้นตอนเหลือเกินเสียเวลาเทสดีกว่าเอาปลายเข็มจิ้มปุ๊บรู้เจ็บทันทีอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมตาต่อตาฟันต่อฟันเลยมันมาถึงยุคนี้แล้วครับมาถึงยุคนี้เทสกันได้เรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องไปแอปพรูฟกันโดยวิธีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปพอนะมันหมดยุคไม่ใช่หมดยุคฮะมันผมว่านะสิ่งนั้นมันไม่ทันแล้วไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วครับโอเคไหมครับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วเขายังค้นคว้าวิจัยอยู่นะของเราเป็นจบการวิจัยเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับระหว่างสุขภาพและสุขและสิ่งแวดล้อมของผมถือว่าจบแล้วนะก็มีแต่คำว่าโชว์นั่นเองนะโชว์ออฟโชว์พาวโชว์ออฟนะครับไม่ใช่โชว์พาวโชว์พาวมันอีกมิติหนึ่งนะนี่คือโชว์ออฟแปลว่าทำให้ดูอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันมาถึงยุคทำให้ดูแล้วสัมผัสได้ตรงแล้วนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีแล้วครับมันมาถึงยุคนี้แล้วนะครับยุคความเข้าใจผมพยายามบอกว่ามันถึงยุคความเข้าใจแล้วนะพยายามทำความเข้าใจมากๆเอาไว้ครับโอเคก็จบกันนะครับโอ้โหยินดีครับยินดีมากๆเลยท่านที่อยู่ YouTube นะครับวันนี้เยอะมากก็มันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับผมจะรู้ว่าแรกๆก็ฟังผมจะลำบากหน่อยนะฮะวิทยุเหมือนกันเวลาผมทำนะคนฟังผมครั้งแรกโอ้โหไอ้หมอนี่หน้าถีบจริงภาษาผมมันค้านอ่ะมัน opposite sense จริงๆอ่ะเพราะว่ามันเคยไปรับรู้ของเก่ามาเยอะพอไปเจอของใหม่ก็ปุ๊บมันเหมือนกับชนหน้าออกเปี้ยงเลยจริงผมพูดเรื่องพุทธศาสนานะชนออกเปรี้ยงทันทีเลยครับโอ้โหจำมาเกือบตายนรกสวรรค์ที่ไหนไม่มีเลยโอ้โหเนี่ยพอนะครับอย่างโรคเวรโรคกรรมไม่มีแล้วนะฮะมันเป็นโรคสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ครับโอเคไหมครับเราจะหยุดพูดคำว่าโรคเวรโรคกรรมดีไหมมันไปไม่ต่อไม่ได้นะเราโรคสิ่งแวดล้อมดีกว่าปรับตัวดีกว่าโอเคไหมครับนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงมันถึงยุคนี้จริงๆครับพี่ต้องเข้าใจให้ได้เหนือพลิกขั้วพลิกความเชื่อมาเป็นนะพลิกความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อนะปรับความคิดกันและกันนี่นะแชร์กันปรับความคิดนะแล้วก็พิชิตความเข้าใจกันใหม่พอเข้าใจปุ๊บก็หาความจริงต่อเพราะความจริงมันซ่อนอยู่ในความเข้าใจใช่ไหมครับงี้เป็นต้นโอเคไหมไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันเรื่องความเชื่อเนี่ยพอครับนะเชื่อมาเยอะต่อเยอะแล้วมันหมดยุคความเชื่อนะยุคความเชื่อมันจะหมดยุคความเชื่อมันถึงยุคความเข้าใจนะครับขอให้เข้าใจผู้แป๊บมันทีเนี่ยครับที่ว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็พยายามเหลือเกินในการที่ให้ท่านเข้าใจทุกท่ากับกิริยาแม้ว่าจะเป็น4ทุ่ม15นาทีแล้วก็ตามทีนะเอาล่ะพรุ่งนี้วันเสาร์โอเคครับประกอบสมาชีพตามปกติเนาะคนที่ประกอบอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพไปผมไม่มีอาชีพประกอบผมก็ไปตามสไตล์ลุงหมอกไม่มีอาชีพประกอบคือไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะครับบางทีก็งงชีวิตตัวเองเหมือนกันมันคงไม่อยากจะคุยดีมากก็ยินดีครับท่านที่เอาอาหารการกินมาให้กินก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าผมพูดเสมอนะฮะโอเคครับรับทราบครับ
พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบเกษตรตามทะเลสายนะมีข้อแม้ว่าข้อแม้ผมย้ำมากคือซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับข้อย้ำตรงนี้ผมย้ำมากๆนะครับแล้วก็ไม่พอหายพอไม่ ขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอภาษาผมมันครอบผมทั้งหมดนะบอกให้ทราบว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอมันดีกว่าคำว่ารวยเยอะเลยนะลองคิดให้เป็นนะครับจะเดียวเหลือขอเหลือพอโอ้โหเห็นไหมครับใครมาขอก็จะเหลืออีกให้ไปเท่าไหร่ก็จะไม่หมดเพราะจะเหลือให้ขออีกนี่วิธีนี่ภาษาความหมายภาษาโอเคไหมครับนะขอให้เป็นเช่นนั้นทุกท่านทุกคนนะครับถ้าทำได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูแลปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปนะพยายามท่องบทเอาไว้ภาษาใดที่ท่าน get into เอาใช้คำนั้นนะเข้ามาบริกรรมก็ได้อะแล้วจะเจอต่อแล้วท่านจะไปต่อได้นะครับใดๆก็ตามทีนะครับจำไว้นิดนึงเพราะว่าผมก็ใช้หลักพวกนี้เหมือนกันพอเวลาผมมีสิ่งนี้ก็มีผู้คนเอาหนังสือมาให้อย่างเช่นหนังสือท่านเอี่ยวท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสพูดว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมผมเก็ตเลยฮะผ้าเหลืองบังพระสงฆ์โอ้ยเก็ตหนักเลยแค่นี้ฮะผมจบเลยท่านพุทธทาสผมจบต่อมาก็มารู้จักคำว่าอิทัปปัจจยตาท่านบอกท่านพูดกับฤาษีที่หามา15ปีผมพูดไม่ถึง1นาทีเข้าใจทันทีอิทัปปัจจยตาเนี่ยท่านใช้15ปีผมใช้1นาทีต่างกันเยอะเลยครับอิทัปปัจจยตาบอกไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้มันมาถึงชุดย่อทั้งหมดแล้วนะครับใช่มั้ยพอเวลาพูดจางก็เหมือนกับเคทัพครูบาอาจารย์ใครนะครับความจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเกทับแท็บอะไรกันดีสิครับมีคนมาสามารถที่จะพูดแค่หนึ่งนาทีเข้าใจทันทีโอ้โหปัญหาไหนได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ดังนั้นสิครับมันถึงจะต่อยอดตัวเองได้ใช่ไหมครับไม่งั้นก็จะกักอยู่กับครูบาอาจารย์ตัวเองนั่นแหละครับเชื่อครูหรือวางบ้านะพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อครูนะให้รู้ห้ามเชื่อคนเกิดก่อนนะครับห้ามเชื่อตำรานะห้ามเชื่อหลักเหตุผลนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันต้องเชื่อเข้าใจตัวเองต้องเชื่อมั่นในตัวเองพระพุทธเจ้าเน้นนะต้องการให้เชื่อมั่นตัวเองนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองแน่นอนครับก่อนที่จะเชื่อมั่นตัวเองต้องรู้เข้าใจรู้ภายนอกเข้าใจภายนอกรู้ตัวเราเข้าใจตัวเรามันจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองโดยแท้จริงอัตตาเหตุอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในตัวเราเองใช่ไหมมันต้องชัดอย่างนี้นะครับมันต้องเจ๋งไม่งั้นมันก็ไม่เจ๋งเนาะโอเคนะอิทัปปัจจยตาต่อวันพรุ่งนี้ครับอิทัปปัจจยตานะครับอิทัปปัจจยตาต่อวันพรุ่งนี้นะครับคุณอภิวัตชุดที่ทำชุดที่ทำเลยนะนำสกุลชุดที่ทำเลยเฮ้ยอ๋อนั่นสิทธิธรรมโอเคนี่สุดที่ทำสิทธิธรรมเนี่ยที่อุบลนะมันมีโรงเรียนสิทธิธรรมภาษาศิลป์นะครับมันเป็นนามสกุลของนายฟองนี่ก็คือสอสออุบลราชธานีนายฟองสิทธิธรรมนะครับก็มีลูกหลานมันมีลูกสาวเขาคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมเรียนห้องเดียวกันนะครับไม่รู้ชื่อแล้วชื่อไม่รู้ชื่อไม่มีใครจะเรียกหรอกชื่อเต๋างี้เป็นตัวนี้ไม่มีใครจะรู้หรอกผู้หญิงชื่อเต๋าโอ้ไม่เอาชื่อมีอย่างไม่ชื่อเป็นขาดนะไม่เอาชื่ออย่างอื่นเยอะแยะไปชื่อมีอย่าไปชื่อฉันนะชื่อเต๋าไปชื่อฉันนะเสียภาพลักษณ์หมดจริงนะโอเคไหมครับผ่านไปแล้วก็ที่แน่ๆนะครับมนุษย์เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่พอเวลาเคลื่อนที่นะจะไปใกล้ไปไกลซ้ายขวาไปล่างไปหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวเราจะรอมนุษย์การที่เดินทางน้ำบกและอากาศจบข่าวภาษาผมครอบคลุมหมดนะที่ได้เป็นนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในแบบกับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม